สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับในวิชาความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับเลคเชอร์นี้เป็นเลคเชอร์ที่4นะครับเลคเชอร์ที่4คราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดนะครับจบไปนะครับเกี่ยวกับวิธีการนับนะครับโดยที่วิธีการนับนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับใช้หลักการของ classical probability นะครับเราพยายามที่จะลิงก์นะครับวิธีการนับต่างๆนั้นนะครับมากับการสุ่มลูกบอลขึ้นมาจากถังฉะนั้นเนี่ยนะครับการพิจารณาการสุ่มลูกบอลออกมาจากถังนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับสุ่มแล้วเราจะใส่คืนหรือไม่ใส่คืนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอสุ่มออกมาปุ๊บเราจะแคร์ออเดอร์หรือไม่แคร์ออเดอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราได้พูดเกี่ยวกับนะครับตัวอย่างนะครับของนะครับaxiomatic approach ของความน่าจะเป็นนะครับทั้งนี้นะครับเราได้ดูนะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับนะครับการทำ operation ของเหตุการณ์ที่อยู่ใน sigma algebra หรือ f นะครับเราทราบว่านะครับเซตของเหตุการณ์นะครับจะมีคุณสมบัติปิดภายใต้การ complement นะครับเซตของเหตุการณ์นะครับจะมีคุณสมบัติปิดภายใต้ unionแล้วก็เซตของเหตุการณ์นะครับมีคุณสมบัติปิดภายใต้ intersection นะครับไอตัวนี้เราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับ axiomatic approach ของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราก็เคยยกตัวอย่างกันไปแล้วนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างกันอีกครั้งนึงนะครับอันที่2ก็คือเราจะคุยกันเกี่ยวกับนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งคอนเซปต์ตัวนี้นะครับใช้เยอะนะครับในการวิเคราะห์นะครับในงานที่ซับซ้อนนะครับอาทิเช่นความน่าจะยกตัวอย่างเช่นนะครับการศึกษาทฤษฎีข้อมูลข่าวสารนะครับการศึกษานะครับพวกนะครับเทเลคอมมิวนิเคชันหรือแม้กระทั่งนะครับพวก AI deep learning เนี่ยไอตัวคอนเซปต์ของ conditional probability เนี่ยใช้เยอะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับคอนเซปต์ของ independent event นะครับเหตุการณ์ซึ่งเป็นอิสระต่อกันนะครับปิดท้ายด้วย total probability theory แล้วก็กฎของ Bayes นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่นะครับหัวข้อแรกก็คือหัวข้อที่เราเรียกว่า axiomatic approach ของความน่าจะเป็นนะครับเรามาเรียนโดยการใช้ตัวอย่างกันนะครับสมมติว่านะครับเราพิจารณานะครับการทดลองนะครับซึ่งการทดลองก็คือการโยนนะครับลูกเต๋านะครับเราทราบว่า sample space ของการโยนลูกเต๋านั้นนะครับประกอบไปด้วยหน้าที่เป็นไปได้นะครับซึ่งหน้าที่เป็นไปได้ก็คือนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับไอตัว sample space ตัวนี้นะครับฟิกเหตุผลเพราะว่า sample space นั้นนะครับเป็นที่รวมของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองนะครับหลังจากนั้นนะครับโมเดลของความน่าจะเป็นนั้นนะครับจะแตกต่างกันอยู่ที่นะครับการนิยามเซตของเหตุการณ์นะครับการนิยามเซตของเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่1นะครับกรณีที่1นั้นเรานิยามเซตของเหตุการณ์นะครับเป็นทุกสับเซตของ sample space นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับจำนวนสับเซตของ sample space นั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ2ยกกำลัง6นะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับใน sample space นั้นนะครับมีจำนวนสมาชิกอยู่กี่ตัวนะครับจำนวนสับเซตก็คือ2ยกกำลังจำนวนนะครับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกนะครับในกรณีนี้นะครับการโยนลูกเต๋านั้นนะครับมีจำนวนสมาชิกผลลัพธ์ทั้งหมด6ตัวนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะครับจำนวนเซตของเหตุการณ์ก็คือ2ยกกำลัง6ก็เท่ากับ64ตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เรานิยามเซตของเหตุการณ์นะครับเป็นนะครับสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ sample space ในกรณีนี้นะครับเราก็จะพิจารณาเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้นะครับเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ย f ตัวนี้นะครับโมเดลตัวนี้เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับอธิบายทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการให้ความน่าจะเป็นแก่เหตุการณ์นะครับในนะครับเซตของเหตุการณ์นี้นะครับทั้งนี้นะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องให้ความน่าจะเป็น
กับนะครับเซตที่ประกอบไปด้วยนะครับผลลัพธ์แค่ตัวเดียวก่อนนะครับคือหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับเซตที่ย่อยที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่ย่อยที่สุดที่อยู่ในเซตของเหตุการณ์ก็คือ F นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยใช้นะครับแอ็กเซมความน่าจะเป็นนะครับทั้งนี้นะครับไอตัวแอ็กเซมความน่าจะเป็นนั้นนะครับผมก็ทวนให้นะครับมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1นะครับก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับข้อที่2นะครับความน่าจะเป็นของชัวร์อีเวนต์จะต้องเท่ากับ1และข้อที่3นะครับถ้าเหตุการณ์ใดๆนะครับเป็นนะครับอินเตอร์เซ็กกันเท่ากับเซตว่างนะครับยูเนียนของเหตุการณ์ใดๆนะครับป๊อปของยูเนียนของเหตุการณ์ใดๆจะเท่ากับผลบวกของป๊อป2ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็นะครับให้ความน่าจะเป็นนะครับเราให้ความน่าจะเป็นกับนะครับตัวเหตุการณ์ตัวย่อยก่อนนะครับซึ่งนะครับตอนที่เราให้ความน่าจะเป็นกับเหตุการณ์ตัวย่อยนั้นนะครับเราจะให้ความน่าจะเป็นนั้นบนพื้นฐานของตัวแอ็กเซียมข้อที่1และข้อที่2จากนั้นนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในนะครับเซตของเหตุการณ์นะครับเราก็ใช้นะครับแอ็กเซียมในข้อที่3ในการหาความน่าจะเป็นของเซตของเหตุการณ์นั้นๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับก็จบนะครับสำหรับกรณีที่นี้เสร็จแล้วเนี่ยอีกโมเดลหนึ่งเรามาดูอีกโมเดลหนึ่งนะครับถ้าเกิดเซตของเหตุการณ์นะครับเซตของเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับเราพิจารณาแค่นะครับเซตว่างตัว sample space นะครับแล้วก็นะครับเซตซึ่งนะครับเหตุการณ์พิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ซึ่งเวลาโยนลูกเต๋าแล้วออกแต้มคู่นะครับแล้วก็เซตของเหตุการณ์ซึ่งเวลาโยนลูกเต๋าแล้วนะครับออกแต้มคี่นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวย่อยที่สุดของเซตของเหตุการณ์ก็คือ e แล้วก็ o นะครับ e แล้วก็ o ฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เราทำนะครับให้ความน่าจะเป็นกับเหตุการณ์เข้าไปเราก็ต้องให้ความน่าจะเป็นกับเหตุการณ์ที่ย่อยที่สุดใช่ไหมครับในกรณีนี้นะครับเหตุการณ์ที่ย่อยที่สุดก็คือ e แล้วก็ o ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมให้เป็น1ส่วน2 1ส่วน2นะครับมันก็จะไม่นะครับมันก็จะไม่นะครับขัดแย้งกับตัวแอ็กเซียมความน่าจะเป็นนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ซึ่งเป็นเซตว่างนั้นมีค่าเท่ากับ0ความน่าจะเป็นของชัวร์อีเวนต์หรือ sample space เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ตามแอ็กเซียมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จบได้โมเดลอีกโมเดลนึงนะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับเมื่อเปรียบเทียบโมเดลที่1นะครับกับโมเดลที่2เราจะเห็นได้ว่านะครับโมเดลที่1กับโมเดลที่2นั้นนะครับมาจาก sample space ตัวเดียวกันนะครับแต่เซตของเหตุการณ์นั้นแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโมเดลของความน่าจะเป็นเนี่ย2ชุดนะครับโมเดลของชุดที่2เนี่ยมีข้อจำกัดเพราะว่าโมเดลของชุดที่2เนี่ยนะครับจำกัดอยู่เฉพาะเซตของเหตุการณ์ซึ่งนะครับโยนลูกเต๋าแล้วได้แต้มคู่กับแต้มคี่ฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่2นั้นนะครับตัวนิยามนะครับถ้าเกิดสมมุติเรานะครับต้องการที่จะทราบว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ซึ่งเราจะออกแต้ม1หรือความน่าจะเป็นที่จะออกแต้ม1 2 3นะครับซึ่งนะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ได้อยู่ในเซตของเหตุการณ์หรือไม่ได้อยู่ใน F แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกนิยามในเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกนิยามนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับในกรณีของการนิยามแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะนะครับหาความน่าจะเป็นหรือนะครับอธิบายของเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้เราจะตอบคำถามได้เฉพาะนะครับเซตของเหตุการณ์นะครับเราจะตอบคำถามได้เฉพาะเหตุการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ E กับเหตุการณ์ O นะครับซึ่งนิยามอยู่ในเซตของเหตุการณ์เท่านั้นก็คือ F นะครับถ้าเกิดนะครับไม่มีอยู่ในเซตของเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเราจะถือว่าไม่นิยามนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับถ้า sample space นะครับถ้า sample space นั้นเป็นเส้นจำนวนจริงนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีก่อนหน้านี้ sample space ของเราเป็นแค่แต้มนะครับแต่แบบที่ผมเคยพูดไปนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ sample space ของเราเป็นเส้นจำนวนจริงนั่นก็คือนะครับอยู่ระหว่างลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้หรือเป็นเส้นจำนวนจริงนะครับเราจะได้ว่านะครับไอตัวนะครับเซตของเหตุการณ์นั้นนะครับมันจะเป็นสับเซตของ
นะครับ subset ของเส้นจำนวนจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเส้นจำนวนจริงนั้นอยู่ระหว่างลบ infinity ถึง infinity ถ้าเกิดเราพิจารณานะครับช่วงตั้งแต่ลบ1ถึง1อย่างนี้นะครับแสดงว่านะครับไอ้ลบ1ถึง1เนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเป็น subset นะครับซึ่งเป็น subset นะครับที่อยู่ในนะครับเซตของเหตุการณ์นะครับเป็น subset นะครับซึ่งเป็นเซตที่อยู่ในนะครับเซตของเหตุการณ์ในกรณีนี้นะครับเราจะเรียกนะครับเซตนี้นะครับเหตุการณ์เซตนี้ f ตัวนี้ว่า Borel set นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ sample space ของเราเป็นเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็นะครับเซตของเหตุการณ์เรานะครับประกอบไปด้วยนะครับช่วงของจำนวนจริงนะครับช่วงของจำนวนจริงนะครับเราจะเรียกนะครับเราจะเรียกไอ้เซตเหล่านี้ว่า Borel set นะครับเราจะเรียกมันว่า Borel set นะครับต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็คืออันนี้คือ special case นะครับ special case ของนะครับตัว axiomatic approach สำหรับความน่าจะเป็นเพราะว่านะครับในกรณีนี้ก็เฉพาะ sample space เป็นเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็เซตของเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นช่วงของเส้นจำนวนจริงนะครับในกรณีเราเรียกว่า Borel set คราวนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับในหัวข้อต่อไปก็คือนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับที่เราจะต้องพูดกับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนั้นก็เพราะว่านะครับในบางครั้งนะครับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่งนั้นนะครับมันส่งผลถึงนะครับการเกิดขึ้นของอีกเหตุการณ์หนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติผมเลือกนักศึกษามจทขึ้นมา1คนนะครับแล้วนะครับผมบอกว่านักศึกษาคนนี้นะครับผมนิยามนะครับเหตุการณ์ซึ่งนักศึกษาคนนี้นะครับจะอยู่ในเป็นคนที่อยู่ในเซตของคนที่นะครับสูบบุหรี่นะครับในกรณีนี้เหตุการณ์นี้นะครับผมจะแทนด้วยนะครับผมจะแทนด้วยเหตุการณ์ S นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมนิยามว่านะครับถ้าเกิดสมมติผมสุ่มนักศึกษามจทมานะครับแล้วปรากฏว่านะครับนักศึกษาคนนั้นนะครับเป็นนักวิ่งด้วยนะครับผมก็จะให้นะครับเหตุการณ์ตัวนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ J นะครับฉะนั้นในเหตุการณ์ S คือเหตุการณ์ซึ่งนะครับนักศึกษานั้นนะครับนักศึกษาคนนั้นนะครับจะเป็นจะสูบบุหรี่นะครับเหตุการณ์ J คือนักศึกษานะครับจะเป็นนักวิ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากตัวอย่างนี้ผมนิยามนะครับสมมติอันนี้จากโจทย์นะครับบอกว่าความน่าจะเป็นซึ่งนักศึกษานั้นจะสูบบุหรี่นะครับก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน3นะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่นักศึกษานะครับจะวิ่งจะเป็นนักวิ่งด้วยนะครับก็คือ1ส่วน2นะครับวิ่งเป็นประจำนะครับความน่าจะเป็นที่นะครับนักศึกษาคนนั้นนะครับเป็นทั้งสูบบุหรี่และอันนี้คือ intersection นะครับ intersection ความหมายคือและนะครับสูบบุหรี่และนะครับวิ่งด้วยก็คือมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน20นะครับก็เกิดคำถามขึ้นนะครับคำถามขึ้นว่าถ้าเกิดผมเลือกนักศึกษามานะครับแล้วผมทราบว่านะครับเขาสูบบุหรี่นะครับภายใต้ไอความรู้ที่ผมรู้ว่าเขาสูบบุหรี่นั้นนะครับความน่าจะเป็นของผมนะครับความน่าจะเป็นของผมที่อยากจะทราบว่าเขาวิ่งด้วยนั้นจะมีค่าเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะแทนประโยคที่บอกว่าเราถ้าเกิดเราทราบว่าเขาอยู่ในเซตของคนสูบบุหรี่นะครับแล้วเราต้องการหาความน่าจะเป็นนะครับเมื่อว่าเขาจะวิ่งหรือเปล่านั้นปกติแล้วเราจะเขียนนะครับอยู่ในรูปของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับทั้งนี้นะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนั้นสามารถเขียนดังนี้นะครับPJ นะครับปกติแล้วเราจะใส่คำว่า given S นะครับก็คือใส่นะครับเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมาย partition เนี่ยครับเครื่องหมายที่กั้นเนี่ยครับแล้วก็ S ความหมายคือในกรณีนี้นะครับก็คือนะครับแบบที่เขียนไว้นะครับก็คือ S ตัวนี้ก็คือเราทราบว่านะครับนักศึกษาคนนี้นะครับข้างหลังเนี่ยคือเหมือนกับว่าข้อมูลที่เราได้รับมานะครับข้อมูลที่เราได้รับมานั้นก็คืออ่ะโอเคข้อมูลนั้นเราทราบว่าเขาสูบบุหรี่เราจะหาว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะวิ่งมีค่าเท่าไหร่ค
ความน่าจะเป็น J given S อันนี้เราเรียกว่า given J given S นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่านะครับเขาวิ่งเขาสูบบุหรี่นะครับเราต้องการหาความที่เป็นเขาจะวิ่งนะครับทั้งนี้นะครับเรานิยามนะครับเรานิยามนะครับเรานิยามความน่าจะเป็นนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับเรานิยามความที่เป็นที่มีเงื่อนไขดังนี้นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เมื่อมีเงื่อนไขบนเหตุการณ์ B นะครับก็หมายความว่านะครับเหตุการณ์ B นั้นเราสมมุติว่าเราทราบนะครับเหตุการณ์ B นั้นเราสมมุติว่าเราทราบนะครับเหตุการณ์ A จะเป็นเท่าไหร่นะครับความที่เป็นของเหตุการณ์ A จะเป็นเท่าไหร่นะครับนิยามก็คือตัวนี้นะครับก็คือนะครับ PA given B นะครับจะถูกนิยามนะครับจะเท่ากับ PA intersect B หารด้วย PB นะครับนั่นก็คือนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับ A จะเกิดของเหตุการณ์ A จะเกิดเมื่อเราทราบว่านะครับเหตุถูกอิทธิพลโดยเหตุการณ์ B ความที่เป็นที่ A จะเกิดก็มีค่าเท่ากับนะครับความน่าจะเป็นของ A intersect B นะครับหารด้วย PB นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเราทราบนะครับเราทราบว่า B จะเกิดเราต้องการหาว่านะครับเอส่วนของ A ที่มันจะเกิดอ่ะภายใต้ว่าเรารู้ว่ามันเป็น B นั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยนะครับแทนที่นะครับตัวเราจะพิจารณาทั้งหมดนะครับเราจะพิจารณาทั้งหมดเราก็จะพิจารณาเฉพาะนะครับส่วนของ B เท่านั้นนะครับก็เป็นที่มาของหารด้วย PB นะครับแล้วเราเอาเฉพาะส่วนของ A มานะครับที่อยู่ใน B เพราะเรารู้ว่าภายใต้ B เห็นไหมฮะภายใต้ B นะครับความน่าจะเป็นที่ A จะเกิดเป็นเท่าไหร่เราก็นะครับเอาส่วนที่ A ที่อยู่ใน B มาหารด้วยส่วนของ B ทั้งหมดก็คือ PB ฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เราก็ได้นิยามละนะครับ PA given B นะครับจะเท่ากับ PA intersect B หารด้วย PB ไอ้ตัวนี้คือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับเราจะคำนวณยังไงนะครับถ้าเกิดเราต้องการคำนวณนะครับว่านะครับ PJ given S นะครับเราใช้นิยามเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับ PJ intersect S นะครับ PJ intersect S หารด้วย PS อันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทราบว่านะครับความน่าจะเป็นถ้าเกิดเราทราบว่านักศึกษาคนนั้นสูบบุหรี่นะครับความน่าจะเป็นที่นักศึกษาคนนั้นนะครับจะวิ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอานะครับใช้นิยามก็คือ PJ intersect S หารด้วย PS นะครับ PJ intersect S ให้มาไหมให้มาก็คือ1ส่วน20นะครับซึ่ง1ส่วน20ฉะนั้นเนี่ยก็ได้1ส่วน20หารด้วย PS หารด้วย PS ก็คือ1ส่วน3ฉะนั้นเนี่ยนะครับ PJ given S ก็เท่ากับนะครับ3ส่วน20ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับเราพิจารณาPJ given S กับ PJ PJ นั้นนะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับเราจะเห็นได้ว่า PJ given S นั้นนะครับน้อยกว่า PJ ความหมายคือว่านะครับถ้าเราไปนะครับดูนะครับเราไปดูในกลุ่มของนักศึกษาที่สูบบุหรี่ความน่าจะเป็นที่เราจะเจอนะครับนักศึกษาที่สูบบุหรี่นั้นแล้ววิ่งนะครับจะน้อยกว่านะครับที่เราดูนักศึกษากลุ่มใหญ่โดยทั่วไปนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับถ้าเกิดใช้สัญชาตญาณนะครับหรือใช้ common sense ก็คือว่าโอเคคนที่สูบบุหรี่นั้นนะครับอาจจะไม่ตระหนักถึงนะครับสุขภาพของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเฉพาะกลุ่มของคนที่สูบบุหรี่นะครับไปดูเฉพาะกลุ่มของคนที่สูบบุหรี่เราความน่าจะเป็นที่เราจะเจอนะครับจะเจอคนที่นะครับชอบวิ่งนั้นก็น้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเราดูนะครับนักศึกษากลุ่มใหญ่โดยทั่วไปซึ่งรวมเอานักศึกษากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ไว้ด้วยนะครับซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่นั้นนะครับก็มีแนวโน้มที่อาจจะนะครับรักสุขภาพดังนั้นนี้ก็เลยจะไม่สูบบุหรี่แล้วก็เป็นนักวิ่งด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่เราแปลออกมาได้นะครับผลลัพธ์ที่เราแปลออกมาได้ก็เป็นแบบนี้นะครับความจะเป็นเราไปดูนะครับเฉพาะกลุ่มของคนที่สูบบุหรี่แล้วดูว่าความน่าจะเป็นที่เราจะเจอคนที่วิ่งด้วยเนี่ยเป็น3ส่วน20นะครับซึ่งมันน้อยกว่าความน่าจะเป็นของคนที่วิ่งโดยทั่วไปทั้งก้อนเลยโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับแสดงว่าสิ่งที่บอกนะครับ
ถ้านักศึกษานั้นสูบบุหรี่นะครับโดยปกติแล้วนะครับในกลุ่มนี้นะครับจะค่อนข้างเจอคนที่จะวิ่งยากนะครับทั้งนี้นะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับมันไอตัวนะครับตัวของมันเองนะครับค่าของมันนั้นก็จะนะครับfollow หรือตามกับไอตัวนะครับ axiom ความน่าจะเป็นนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขใดๆนะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0อันที่1นะครับอันที่2นะครับความน่าจะเป็นของ sample space นะครับเมื่อเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่ของนะครับจะมีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือความน่าจะเป็นของ sure event นะครับเมื่อมีเงื่อนไขบน b จะมีค่าเท่ากับ1นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้า ai นะครับเป็น mutually exclusive นะครับ mutually exclusive นั้นเราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ ai intersect aj เท่ากับ set ว่างเมื่อ i ไม่เท่ากับ j นะครับก็คือไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับในกรณีนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมนะครับของของความที่จะเป็นแต่ละตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติผมมี A1 กับ A2 แล้วก็ A3 นะครับปรากฏว่า A1 A2 และ A3 นั้นเป็น mutually exclusive นั่นก็คือ A1 intersect A2 นะครับเท่ากับเซตว่าง A2 intersect นะครับ A3ก็เท่ากับเซตว่าง A1 intersect A นะครับ A 3ก็เท่ากับเซตว่างแล้วก็ A1 intersect A 2 intersect A 3ก็เท่ากับเซตว่างในกรณีนี้นะครับก็ P A 1 union A 2 union A 3นะครับ given B มันก็จะต้องเท่ากับนะครับ P A 1 given B นะครับบวก P A 2 given Bบวก PA3 given B นะครับส่วนไอตัว axiom ตัวที่2นั้นนะครับก็เป็นนะครับความน่าจะเป็นของ sure event นะครับเมื่อนะครับมีเงื่อนไขบนเหตุการณ์ B นะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นแบบเงินมีเงื่อนไขใดๆก็จะต้องเป็นบวกเสมอก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับผมนะครับเพิ่มเหตุการณ์เข้าไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคือเหตุการณ์ G นะครับเหตุการณ์ G นั้นคือเหตุการณ์ซึ่งนะครับผมสุ่มมาแล้วนะครับนักศึกษามทท.นั้นจะเป็นนักศึกษานะครับปริญญาโทเอกนะครับฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ G นะครับอันนี้เรานิยามออกมานะครับเราบอกว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับของนะครับเหตุการณ์ G นะครับสมมติผมสุ่มนักศึกษามาแล้วผมจะได้นักศึกษาที่เป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับคือ graduate student เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ3ส่วน8นะครับแล้วก็นะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับคนคนนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นทั้งนะครับนักศึกษาปริญญาโทและเอกรวมถึงสูบบุหรี่ด้วยนะครับจะมีค่าเท่ากัน1ส่วน8นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็นะครับลองมาคำนวณนะครับความน่าจะเป็นนะครับแบบมีเงื่อนไขนะครับทั้งนี้นะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับก็คือถ้าเกิดผมต้องการจะพิจารณาว่านะครับถ้าเกิดผมทราบว่านะครับคนที่ผมเลือกมานั้นนะครับเป็นนักศึกษานะครับปริญญาโทหรือเอกนะครับความน่าจะเป็นที่เขาจะสูบบุหรี่นั้นเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดผมทราบว่าเขาเป็นนะครับปริญญาโทเอกแสดงว่านะครับในกรณีนี้นะครับตัว sample space ของผมนั้นนะครับผมจะไม่ได้พิจารณานักศึกษาทุกคนในบจท.นะครับแต่ผมจะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่เป็นนะครับปริญญาโทหรือเอกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้นิยามนะครับเราก็เท่ากับนะครับความน่าจะเป็นของ G intersect S หารด้วย PG ถูกไหมฮะเพราะเรารู้ว่านะครับ PA given Bเท่ากับ PA intersect B หารด้วย PB ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็โชว์ให้คุณเห็นไปแล้วนะครับว่านะครับการหารนะครับนิยามเนี่ยมันมาจากว่านะครับเราเปลี่ยนนะครับการมองนะครับจากนะครับ sample space ทุกคนหรือพูดง่ายๆจากตัวอย่างนี้นะครับแทนที่เราจะมองนะครับนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในมจท.นะครับเราจะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาซึ่งนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเอกเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่านะครับ
นักศึกษาปริญญาโทหรือเอกนั้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับสูบบุหรี่กี่คนนะครับมีความน่าจะเป็นที่เขาจะสูบบุหรี่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เอานะครับคนซึ่งนะครับความจะเป็นก็คือคนซึ่งนะครับจะสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่แล้วก็นะครับเป็นปริญญาโทนะครับจากโจทย์นะครับให้มาก็คือมีค่าเท่ากัน1ส่วน8จากนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่จะนะครับเป็น graduate student นะครับเป็น graduate student หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็คือ3ส่วน8ผมก็เอา1ส่วน8มาหาร3ส่วน8นะครับผมก็จะได้1ส่วน3ปรากฏว่านะครับไอ้1ส่วน3เนี่ยนะครับมันไปเท่ากับ PSเพราะว่าเรากำหนดมาแล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นของการสูบบุหรี่นั้นเท่ากับ1ส่วน3นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ PS given G เท่ากับ PS ความหมายคือนะครับ G นั้นนะครับไม่ได้ไปส่งผลอะไรถึง S เลยนะครับเพราะว่านะครับแม้ว่าเราจะจำกัดเฉพาะ G นะครับอยู่ในกลุ่มเฉพาะ G หรือกลุ่มเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทเอกนะครับความน่าจะเป็นที่ผมจะนะครับสรุปได้ว่านะครับนักศึกษาคนนั้นนะครับสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยมันเท่ากับนะความน่าจะเป็นของนะครับ S พูดง่ายคือ G ไม่ได้ส่งผลถึง S เลยนะครับพูดง่ายๆคือนะครับถ้าเกิดสมมติผมนะครับพิจารณานักศึกษาทั้งมจท.นะครับกับผมมาพิจารณาเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาซึ่งนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทเอกเท่านั้นนะครับผลที่ได้เหมือนกันในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดผลที่ได้เหมือนกันในกรณีนี้ความหมายก็คือว่านะครับการทราบว่านะครับการทราบว่านักศึกษาคนนั้นนะครับนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนั้นนะครับไม่ได้ส่งผลถึงความน่าจะเป็นนะครับที่เขานะครับจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่นะครับถ้าคอนดิชันตัวนี้เป็นจริงนะครับถ้าคอนดิชันตัวนี้เป็นจริงก็คือ PS given G เท่ากับ PS นะครับ PS given G เท่ากับ PS G ไม่ได้ส่งผลอะไรถึง S เลยเราจะบอกได้ว่า G เราจะนิยามว่า G กับ S นั้นเป็น independent กันเป็นอิสระต่อกันนะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับถ้าเกิด G ไม่ได้ส่งผลอะไรถึง S หรือนะครับในกรณีนี้ PS given G นะครับ PS given G นั้นเท่ากับ PS นะครับเรามาดูนะครับนิยามนะครับเรามาดูนิยามของนะครับเหตุการณ์2เหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้นะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้เป็นอิสระต่อกัน A กับ B เป็นอิสระต่อกันนะครับเราจะได้ว่า PA intersect B จะเท่ากับ PA คูณ PB นะครับถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ A กับ B เป็นอิสระต่อกันนะครับ PA intersect B เท่ากับ PA คูณ PB ดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือนิยามนะครับอันนี้คือนิยามแรงเอาไว้หน่อยนะครับถ้าเกิด A กับ B เป็นอิสระต่อกันนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่เราทราบนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับ PA given B เท่ากับ PA intersect B หารด้วย PB เนื่องมาจากว่านะครับเนื่องมาจากว่า PA intersect B หารด้วย PB ตัวนี้นะครับเราทราบว่านะครับจากที่แรงเงาสีเขียวนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ A กับ B เป็นอิสระต่อกันนะครับความน่าจะเป็นของ intersection จะเท่ากับผลคูณของความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับ PA intersect B หารด้วย PB ก็จะเท่ากับนะครับ PA intersect B ก็คือเท่ากับ PA คูณ PB หารด้วย PB ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับ PB มันก็จะตัดกันไปเราก็จะเหลือแค่ PA ฉะนั้นเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวอย่างที่เราโชว์ให้เห็นนะครับนั่นก็คือ B มันจะไม่ส่งผลอะไรต่อป๊อปของ A เลยของการเกิดขึ้นของ A แสดงว่า A กับ B นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับนั่นก็คือ PA given B นะครับจะเท่ากับ PA นั่นเองนะครับในบางครั้งนะครับถ้า A กับ B เป็นอิสระต่อกันนะครับ P กับ A กับ B เป็นอิสระต่อกันนั้นบางครั้งเราเขียนด้วยนะครับสัญลักษณ์ A นะครับแล้วตั้งฉากกับ B นะครับในแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนแบบนี้มันก็สั้นหน่อยนะครับสั้นหน่อยนะครับก็คือ A เป็นอิสระต่อ B ก็คือ A ตั้งฉากกับ B เหมือนกับว่า A ไม่ได้มีผลอะไรกับ B นะครับอ่ะเรามาดูการวิเคราะห์ต่อไปนะครับ
สมมุติว่านะครับเราทราบว่าอันนี้โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มาสมมุติเราทราบว่านะครับPG นะครับ PG intersect J นะครับนั่นก็คือความน่าจะเป็นซึ่งนะครับนักศึกษาปริญญาโทเอกนั้นจะวิ่งด้วยมีค่าน่าความน่าจะเป็นเท่ากับ3ส่วน16นะครับ3ส่วน16นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราได้เพิ่มมาก็คือว่านะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับนักศึกษานั้นจะเป็นทั้งปริญญาโทเอกนะครับแล้วก็เป็นวิ่งด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน40นะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือ PG intersect J นะครับ PG intersect J เท่ากับ3ส่วน16นะครับ3ส่วน16เราทราบว่า PG เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย PG โจทย์ให้มาคือ3ส่วน8นะครับแล้ว J อ่ะ J ต้องย้อนกลับไปดูนี่เลยนะครับ PJ เท่ากับ1ส่วน2อันนี้โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มาดังนั้นเนี่ยนะครับ PG intersect J นะครับเท่ากับ PG คูณ PJ อย่างนี้เราสรุปได้เลยนะครับเราสรุปได้เลยว่านะครับถ้านะครับป๊อปของ intersection ของ2เหตุการณ์นี้นะครับเท่ากับผลคูณของป๊อปแต่ละตัวของแต่ละตัวคือ G กับ J ตัวนี้นะครับ G กับ J ตัวนี้จะเป็นอิสระต่อกันหรืออีกในนึงเราก็จะบอกว่า G นะครับเป็นอิสระนะครับต่อ J นะครับก็คือนะครับเหตุการณ์ซึ่งนักศึกษานะครับจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทเอกนั้นนะครับจะเป็นอิสระนะครับต่อนะครับการซึ่งนักศึกษานั้นนะครับจะเป็นนักวิ่งด้วยหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราพิจารณานะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับของความที่เป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดเราพิจารณานะครับเราพิจารณาเฉพาะนะครับ S กับ J นั่นก็คือนะครับกลุ่มนะครับเราย่อลงมานะครับเราพิจารณาเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาซึ่งนะครับทั้งสูบบุหรี่และวิ่งด้วยนะครับสูบบุหรี่และวิ่งด้วยนะครับความน่าจะเป็นซึ่งไอเหตุการณ์ตัวนี้นะครับมันจะส่งผลไปถึงว่านักศึกษาคนนั้นจะเป็นปริญญาเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือนะครับเราย่อลงมาเราเลือกนะครับกลุ่มที่เราจะพิจารณานะครับจะต้องเป็นคนที่สูบบุหรี่แล้วก็วิ่งด้วยเท่านั้นนะครับเราเลือกลงมาครับสมมติถ้าเกิด100คนเนี่ยนะครับเราเลือกมาทั้งวิ่งและสูบบุหรี่เนี่ยเลือกมาประมาณได้มาสักจาก100คนเราได้50คนยกตัวอย่างนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับจาก50คนเนี้ยนะครับเราอยากจะรู้ว่านะครับความน่าจะเป็นที่ใน50คนนี้นะครับจะเป็นคนที่นะครับเรียนปริญญาโทเอกเนี่ยกี่คนนะครับอันนี้มันก็เราต้องการที่ดูว่านะครับการเลือกนะครับการเลือกภายใต้นะครับภายใต้เงื่อนไขแบบนี้นะครับมันจะส่งผลถึงนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะได้นะครับนักศึกษาที่ออกมาเป็นปริญญาโทหรือเอกหรือเปล่านะครับใช้นิยามนะครับใช้นิยามเหมือนเดิม PG นะครับ given S intersect J ก็เท่ากับ PG intersect S intersect J ใช่ไหมเอา3ตัวนี้มา intersect กันนะครับหารด้วยนะครับตัวป๊อปของ S intersect J นะครับเพราะว่านะครับเวลาเรามองเนี่ยเราก็จะมองนะครับ S intersect J เนี่ยเป็นเซตหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราให้เป็น Bนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรามองนะครับ G นี้ก็เป็น A ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็คือเราก็จะได้นะครับเป็น PA intersect PA นะครับ PA นะครับ PA given B ก็จะเท่ากับ PA intersect B หารด้วย PB นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเราก็เอา3เหตุการณ์เนี่ยนะครับ3เหตุการณ์เนี่ยมา intersect กันนะครับมา intersect กันนะครับหารด้วย PB ก็คือ PS intersect J คำตอบก็คือได้1ส่วน2นะครับเพราะว่า PG intersect S intersect J นั้นนะครับเราได้มีค่าเท่ากัน1ส่วน40นะครับ1ส่วน40ในขณะที่ PS intersect J นะครับ PS intersect J นั้นเราทราบว่ามันคือ1ส่วน20นะครับเพราะว่า S intersect J เนี่ยเราทราบมาแล้วนะครับ PS intersect J เนี่ย
S intersect J เนี่ยอยู่ที่นะครับเราเคยคำนวณมาแล้วนะครับ P S intersect J เนี่ยอยู่ที่1ส่วน20ใช่ไหมฮะโจทย์ให้มานะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ S intersect J ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเอามานะครับPG หารด้วย PS intersect J นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือมีค่าเท่ากัน1ส่วน2นะครับ1ส่วน2ซึ่งนะครับปรากฏว่าไอ้1ส่วน2เนี่ยมันไปมากกว่า3ส่วน8ของ PG ใช่ไหมฮะของ PG มันบอกอะไรเรามันบอกเราว่านะครับเอ๊ถ้าเกิดสมมติเราไปพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ทั้งวิ่งและสูบบุหรี่โอกาสที่เราจะเจอไอ้คนที่มันเรียนโทเอกเนี่ยเยอะกว่านะครับเยอะกว่าที่เรานะครับพิจารณานักศึกษารวมทั้งก้อนนะครับพูดง่ายๆคือสมมติถ้าเกิดอาจารย์นะครับพิจารณานักศึกษารวมทั้งมจท.เนี่ยไปเลือกมาดูนะครับดูว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่เขาจะเป็นปริญญาโทเอกเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ได้308ปรากฏว่าถ้าเกิดอาจารย์ลดสโคปลงนะครับภายใต้เงื่อนไขว่าอาจารย์เลือกเฉพาะคนที่สูบบุหรี่แล้วก็วิ่งด้วยนะครับกลายเป็นว่านะครับนักศึกษานะครับในกลุ่มนี้นะครับอาจารย์จะเจอนะครับคนที่นะครับเรียนโทเอกเนี่ยความที่จะเป็นที่อาจารย์จะเจอเนี่ยมากกว่านะครับสังเกตอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นข้อสังเกตซึ่งนะครับแปลกดีนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า G เนี่ยนะครับ G เนี่ยมันเป็นอิสระต่อ J นี่ไงเราโชว์ให้เห็นแล้วนะครับ PG intersect J เท่ากับ PG คูณ PJ นอกจากนี้นะครับ G กับ S เป็นอิสระต่อกัน G นะครับ Gเป็นอิสระกับ S นะครับ G กับ S เป็นอิสระต่อกันขณะเดียวกัน G กับ J ก็เป็นอิสระต่อกันแต่ดันนะครับแต่ดัน PG ไม่เป็นอิสระต่อ S intersect J เพราะ PG นะครับเอา S มา intersect J มันไม่เท่ากับ PGแสดงว่าในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า S ตลกดี G เป็นอิสระต่อ S นะ G เป็นอิสระต่อ J นะแต่พอเอา S มา intersect J คุณไม่สามารถสรุปได้นะครับว่า G นั้นเป็นอิสระต่อไอตัว intersection ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์นะครับบอกนะครับเราไม่สามารถที่จะนะครับถ้าเราทราบว่า S นะครับกับ G เป็นอิสระต่อกันนะครับ Gกับ J เป็นอิสระต่อกันเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าถ้าเกิดเอา S มา intersect กับ J นะครับ S มา intersect กับ J แล้วมันจะเป็นอิสระต่อ G ด้วยเราไม่สามารถที่จะนะครับสรุปได้นะครับเราไม่สามารถสรุปได้แล้วตอนไหนเราจะสรุปได้ล่ะว่าเหตุการณ์ใดๆที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับมันเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับมันจะเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์เรามาดูกันนี้นะครับมันก็เลยมาซึ่งมาถึงนะครับdefinition ต่อไปนะครับ definition ต่อไปของเราก็บอกว่านะครับเหตุการณ์ใดๆที่เราพิจารณาอยู่นี้นะครับเหตุการณ์ใดๆที่พิจารณาอยู่นี้จะเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาทุกคู่ของการ intersection นะครับผลลัพธ์ของมันจะต้องเท่ากับผลคูณของป๊อปของแต่ละตัวนะครับพูดอย่างนี้นะครับ definition แบบนี้นะครับอาจจะดูงงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาคณิตศาสตร์บอกว่าถ้าเกิดเรามี a 1 a 2ไปเรื่อยถึง a n นะครับทั้งก้อนนี้นะครับเหตุการณ์ a 1ไปถึง a n นี้นะครับจะเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นะครับก็ต่อเมื่อว่านะครับเราเลือกมานะครับ k ใดๆนะครับมา intersect กันนะครับผลลัพธ์นะครับมันจะต้องเท่ากับผลคูณของป๊อปแต่ละตัวอ่ะเรามาดูตัวอย่างดูตัวอย่างเราเข้าใจเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติ n เท่ากับ3นะครับแทนที่ว่าจะเป็น n นะครับสมมุติ n เท่ากับ3
พูดง่ายๆคือเป็น A B แล้วก็ C นะครับถ้าเกิดเราบอกว่านะครับ A B แล้วก็ C นั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับเราจะต้องพิจารณาดังนี้นะครับอันที่1เราต้องพิจารณาแต่ละคู่ก่อนนะครับก็คือนะครับ PA intersect B เท่ากับ PA คูณ PB มั้ยนะครับ PB intersect C เท่ากับ PB คูณ PC มั้ยนะครับแล้วก็ PC intersect A นะครับเท่ากับ PC คูณ PA มั้ยนะครับยังไม่จบอันนั้นแค่2ตัวเราต้องพิจารณา3ตัวด้วยนะครับว่า PA intersect B intersect C เท่ากับ PA คูณ PB คูณ PC ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับเราต้องพิจารณาทุกคอมบิเนชันดูว่านะครับถ้าเกิดเราเอามา intersect กันแล้วนะครับผลที่ได้นั้นนะครับเท่ากับผลคูณของป๊อปไหมถ้าเกิดเท่านะครับในกรณีนี้เราถึงจะบอกมันว่านะครับเหตุการณ์ A B C นั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัวนี้กรณีนี้ความหมายคือว่านะครับเรามีทั้งหมดกี่คอนดิชันนะครับกี่คอนดิชันที่นะครับจาก3เนี่ยนะครับจาก3เนี่ยมีกี่คอนดิชันนะครับมีกี่คอนดิชันที่มี2ตัวมาอินเตอร์เซ็กกันก็3เลือกมา2ถูกมั้ยฮะ3เลือกมา2เพราะว่าเราเลือกมาแค่2เหตุการณ์จาก3ถูกไหมฮะเลือกแบบนะครับไม่ใส่คืนนะครับไม่ใส่คืนแล้วก็ไม่แคร์ออเดอร์นะครับไม่แคร์ออเดอร์ฉะนั้นในกรณีนี้ก็3แฟกหารด้วย2แฟก1แฟกเท่ากับ3วิธีนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราก็เลือกนะครับเลือกนะครับ3ตัวจาก3ตัวก็3เลือกมา3นะครับเราก็จะได้3แฟกหารด้วย3แฟกหารด้วย0แฟกนะครับอย่าลืมนะครับว่านะครับ0แฟกนี้นะครับ0แฟกนี้นะครับมีค่าเป็น1ฉะนั้นเนี่ยในกรณีเราก็จะได้เป็น1จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับก็คือนะครับ4ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ3เลือกมา2บวกด้วย3เลือกมา3ถูกไหมฮะอันนี้คือ4วิธีนะครับถ้าเกิดสมมติเรามี4ตัวล่ะนะครับถ้าเกิดเรามี4ตัวนะครับแสดงว่าถ้าเกิดอันนี้คือ3ฮะ4ตัวเราก็ต้องเลือกมา2ตัวก่อนใช่ไหมคือเราต้องการที่จะดูว่าคอนดิชันที่เราจะต้องเช็คอ่ะมีทั้งหมดกี่คอนดิชันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ4ตัวถ้าเกิดเป็น4ตัวก็4เลือกมา2ก่อนมาดูก่อนว่าแต่ละคู่นั้นนะครับอินเตอร์เซ็กกันแล้วเท่ากับผลคูณไหมบวกด้วยนะครับ4เลือกมา3ใช่ไหมฮะมาดู3ตัวแล้วหลังจากนั้นก็ดู4เลือกมา4เห็นปะอันนี้คือวิธีใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราทราบกันนะครับเราทราบจากนะครับเราทราบจากนะครับคราวที่แล้วนะครับเราทราบจากคราวที่แล้วว่านะครับ xสองยกกำลัง n นะครับจะเท่ากับนะครับ n เลือกมา0บวกด้วย n เลือกมา1นะครับบวกด้วย n เลือกมา2ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ n เลือกมา n ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีของ2ยกกำลัง3นะครับก็จะต้องเท่ากับนะครับ3เลือกมา0นะครับบวกด้วย3เลือกมา1นะครับบวกด้วย3เลือกมา2บวกด้วย3เลือกมา3นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันคือ3เลือกมา2กับ3เลือกมา3ฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนวิธีนะครับที่เราจะเทสนะครับว่ามันเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์หรือเปล่ามันก็คือเป็น2ยกกำลัง3ลบด้วย3เลือกมา0นะครับลบด้วยนะครับ3เลือกมา1ก็เท่ากับนะครับ3เลือกมา2บวกด้วย3เลือกมา3ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมนะครับผมนะครับแทนที่ว่าผมจะพิจารณาแค่3นะครับผมพิจารณาเป็น n พูดง่ายๆคือเหตุการณ์ของผมนั้นนะครับไม่ได้มีแค่3ตัวแล้วแบบตัวอย่างเนี้ยนะครับแบบตัวอย่างเนี้ยนะครับแต่ตัวอย่างของผมนั้นนะครับมีจำนวนทั้งหมด n set ก็คือ a1 a2 ไปเรื่อยๆถึง an ฉะนั้นเนี่ยผมสามารถสรุปสูตรได้ว่านะครับผมแทน3ด้วย n นะครับจำนวนนะครับ
เงื่อนไขที่ผมจะต้องเช็คก็ต้องเท่ากับที่จะเช็คว่านะครับเหตุการณ์ A1 A2 ไปเรื่อยถึง AN นั้นนะครับเป็นอิสระโดยสมบูรณ์หรือเปล่าก็คือเท่ากับ2กำลัง N นะครับลบด้วย N เลือกมา0นะครับลบด้วยนะครับ N เลือกมา1นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ2กำลัง N นะครับ N เลือกมา0คืออะไรนะครับก็คือ N แฟกหารด้วย N แฟก0แฟกก็เท่ากับ1นะครับก็ลบด้วย1นะครับลบด้วยนะครับ N เลือกมา1คืออะไร N เลือกมา1ก็คือ Nฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับเราจะได้นะครับจำนวนนะครับจำนวนคอนดิชันทั้งหมดที่เราจะทำการเช็คดูว่านะครับเซตของทั้งหมดของ n ของเรานะครับเซตทั้งหมด n เซตของเรานั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับนะครับ2กำลัง n ลบ1ลบ n นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดอาจารย์นะครับจัดรูปหน่อยก็จะเป็น2กำลัง n นะครับลบด้วยนะครับ n บวก1นะครับมันก็จะกลายมาเป็นคอนดิชันตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับพิสูจน์ให้ดูนะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะหาจำนวนคอนดิชันนะครับหาจำนวนคอนดิชันของการที่จะเช็คว่านะครับเหตุการณ์ n ใดๆนะครับเหตุการณ์ n ใดๆนั้นนะครับ n เหตุการณ์นะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดจำนวนเหตุการณ์นั้นเยอะนะครับจำนวนเหตุการณ์นั้นเยอะนะครับเราจำเป็นจะต้องเช็คนะครับหลากหลายคอนดิชันมากนะครับหลากหลายคอนดิชันมากดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยมีอีกนะครับหนึ่ง definition เราเรียกไอ้ตัว definition ตัวนี้ว่านะครับ pairwise independent pairwise independent ความหมายก็คือนะครับเราจะเช็คเฉพาะคู่หรือ2ตัวเท่านั้นนะครับนะครับ A1 A2 ไปเรื่อยถึง AN นะครับมันจะเป็น pairwise independent นะครับหรือเป็นอิสระเป็นคู่ก็ต่อเมื่อนะครับทุก AI AJ โดยที่ i ไม่เท่ากับ j นะครับความน่าจะเป็นของ AI intersect AJ นี้นะครับจะต้องเท่ากับ PAI คูณด้วย PAJ นะครับไอ้ตรงนี้เราเรียกมันว่า pairwise independent นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างของเรานี้นะครับเรามี A B แล้วก็ C เรามีอยู่แค่3เซตนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาแค่3 condition นั่นก็คือ pop A intersect B เท่ากับ pop A คูณ pop B ไหมนะครับ pop B intersect C เท่ากับ pop B คูณ pop C ไหมนะครับ pop C intersect A เท่ากับ pop C คูณ pop A ไหมนะครับถ้าเกิดนะครับมันเป็นจริง3 condition เราจะเรียกมันว่า pairwise independent นะครับหรือเป็นอิสระเป็นคู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะนะครับพิสูจน์ต่อไปว่ามันเป็นอิสระสมบูรณ์หรือเปล่าเราต้องมาพิจารณา3ตัวด้วยเช่นเดียวกันกับถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับเซตทั้งหมด4เซตถ้าเกิดเราพิจารณาเฉพาะ4เลือก2เซตนะครับเราพิจารณาเฉพาะ4เลือก2เซตนะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เราจะสามารถสรุปได้แค่ว่ามันเป็น pairwise หรือไม่แต่เราถ้าเกิดเราต้องการที่จะสรุปว่านะครับมันเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์หรือไม่เราจำเป็นจะต้องเช็ค4อีก4เลือก3 condition กับ4เลือก4 condition นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเป็น pairwise นั้นนะครับมันจะอ่อนกว่าการที่จะเป็นนะครับอิสระโดยสมบูรณ์นะครับการเป็นอิสระแบบแพร์ไว้จะอ่อนกว่าการเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอิสระโดยสมบูรณ์เราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นอิสระแบบคู่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามันเป็นอิสระต่อแบบคู่เราไม่สามารถสรุปได้นะครับว่ามันเป็นอิสระแบบสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจากตัวอย่างข้างบนนะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับเราทราบว่านะครับ S J G เนี่ยนะครับมันเป็นอิสระแบบ pairwise S J G มันเป็นอิสระแบบ pairwise นะครับแต่มันไม่เป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์เหตุผลเนื่องมาจากว่ามันจริงๆมันไม่ได้เป็นอิสระแบบ pairwise ด้วยซ้ำเพราะว่า S กับ J มันไม่เป็นอิสระต่อกัน
S กับ J มันไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแน่นอน S J G มันไม่เป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์ก็ไม่แปลกถ้าเกิดนะครับป๊อปของ G นะครับจึงก็ไม่แปลกที่เราบอกว่าป๊อปของ G เมื่อนะครับให้นะครับ J intersect S จะไม่เท่ากับป๊อปของ G เพราะว่า G มันไม่เป็นอิสระต่อ J intersect S พูดง่ายๆคือ3เซตนี้สรุป3เซตนี้ไม่เป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยก็แบบที่บอกนะครับ G เป็นอิสระต่อ J G เป็นอิสระต่อ S แต่ G ดันไม่เป็นอิสระต่อ J intersect S นะครับมันจะเป็นอิสระต่อกันได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าทุกตัวนั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์แบบที่ผมพูดนะครับในกรณีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้นะครับว่า G นั้นไม่เป็นอิสระ G J S ไม่เป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์และมันบอกเราโดยตัวอย่างแล้วว่านะครับG ไม่เป็นอิสระต่อ J intersect S แม้ว่า G จะเป็นอิสระต่อ J G เป็นอิสระต่อ J G เป็นอิสระต่อ S แต่ G ไม่เป็นอิสระต่อj intersect s นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ g จะเป็นอิสระต่อทุกตัว g j s จะเป็นอิสระต่อกันโดยเด็ดขาดก็ต่อเมื่อนะครับ g j s นั้นนะครับจะต้องเป็นนะครับเซต3เซตนี้นะครับจะต้องเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับไม่เฉพาะ pairwise นะครับดูอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมุติว่านะครับผมเลือกนะครับตัวเลขนะครับผมเลือกตัวเลขนะครับนะครับผมเลือกตัวเลขมาโดยที่ตัวเลขของผมนั้นนะครับอยู่ระหว่างนะครับเลือกตัวเลขออกมาเป็นคู่นะนะครับ x y นะครับโดยที่ x กับ y นั้นนะครับ x กับ y นั้นนะครับอยู่ระหว่าง0ถึง1 x กับ y อยู่ระหว่าง0ถึง1แสดงว่านะครับ sample space ของผมนะครับตัว sample space ของผมนั้นนะครับอยู่ในคือจุดที่อยู่บริเวณนี้ที่ผมแรงเอานะครับเพราะว่านะครับผมพยายามที่จะนะครับบอกว่าโอเคผมจะเลือกจุดนะครับไอ้ตัวนี้คือ sample space ของผมนะครับเหตุการณ์ B ผมสมมติว่าเหตุการณ์ B นะครับเหตุการณ์ B ก็คือจุดอยู่บริเวณครึ่งบนในกรณีแน่นอนนะครับความน่าจะเป็นที่ผมจะได้ P ของเหตุการณ์ B ของผมก็คือ1ส่วน2ต่อไปนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ D ของผมเนี่ยคือครึ่งซ้ายนะครับแอเรียครึ่งซ้ายนะครับแน่นอนนะครับความน่าจะเป็นของผมก็คือ1ส่วน2เพราะว่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัว sample space ของจุดทั้งหมดนะครับนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติกรณีนะเหตุการณ์ F นะครับเหตุการณ์ F คือเหตุการณ์ซึ่งนะครับจุดของผมนั้นอยู่บนขวาบน1ส่วน4ของขวาบนนะครับกับ1ส่วน4ของซ้ายล่างอันนี้บวกกันก็เป็น1ส่วน2บวกกันก็เป็น1ส่วน2นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ F แสดงว่านะครับเหตุการณ์ B นะครับเหตุการณ์ D แล้วก็เหตุการณ์ F นั้นมีความจะเป็นเท่ากันหมดเลยนะก็คือ1ส่วน2นะครับเรามาดูกันนะครับเราจะเช็คดูว่านะครับเราจะเช็คดูว่า BDF นะครับ BDF เนี่ยนะครับเป็นแพร์ไวท์หรือไม่นะครับเป็นแพร์ไวท์หรือเปล่านะครับเราก็เอา B มา intersect กับ D ก่อนนะครับ B มา intersect กับ D B มาเป็น B มา intersect กับ D มันจะได้ส่วนไหนครับนักศึกษามันก็จะได้ส่วนนี้ใช่ไหมนะครับ B intersect กับ D มันก็จะได้ส่วนของ1ส่วน1ใน4ของทั้งหมดถูกไหมครับ1ใน4ของทั้งหมดแสดงว่านะครับป๊อปของ B intersect กับ D จะต้องเท่ากับ1ส่วน4ถูกไหมเหตุผลเพราะว่ามันจะทับกันเฉพาะส่วนบนส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยนะครับเฉพาะส่วนบนฉะนั้นในกรณีนี้มันเท่ากับป๊อปของ B คูณด้วยป๊อปของ Dเหตุผลเพราะว่าป๊อปของ B ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับป๊อปของ D ตัวนี้ก็เท่ากับ1ส่วน2นะครับผ่านไป1ละต่อไปนะครับเอาป๊อปของ D
อ่ะป๊อปของ B มา intersect กับ F ป๊อปของ B มา intersect กับ F ได้ตัวไหนป๊อปของ B มา intersect กับ F เราก็ได้ครึ่งขวาใช่ไหมของ B ถูกไหมครับเราก็ได้ครึ่งขวาของ B มา intersect กับ F เพราะไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็คือ1ส่วน4ก็คือ1ส่วน4ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งก็เท่ากับนะครับป๊อปของ B คูณด้วยป๊อปของ F เพราะว่าป๊อปของ B ก็คือ1ส่วน2คูณด้วยป๊อปของ F ก็คือ1ส่วน2ก็เท่ากับ1ส่วน4โอเค B intersect D เท่ากับ PB คูณ PD นะครับป๊อปของ B intersect D เท่ากับป๊อปของ B คูณป๊อปของ D ป๊อปของ B intersect F ก็เท่ากับนะครับป๊อปของ B คูณป๊อปของ F นะครับต่อไปนะครับดูป๊อปของ D intersect กับ F บ้างนะครับป๊อปของ D intersect กับ F ก็จะได้นะครับส่วนซ้ายล่างส่วนซ้ายล่างนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน4นะครับ1ส่วน4ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งมีค่าเท่ากับป๊อปของ D นะครับคูณด้วยป๊อปของ F ป๊อปของ D ก็คือ1ส่วน2คูณ1ส่วน2นะครับซึ่งเท่ากับ1ส่วน4ฉะนั้นเนี่ยนะครับจาก3นะครับจาก3เงื่อนไขเราสามารถสรุปได้ว่านะครับเราสามารถสรุปได้ว่า BDF นะครับเป็นอิสระแบบ pairwise นะครับเป็นอิสระแบบคู่นะครับแต่เราจะดูว่านะครับ BDF นะครับมันเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์หรือเปล่าเราต้องเช็คอีกคอนดิชันหนึ่งถูกไหมฮะเพราะเรามี3ตัวเราต้องเช็คดูว่านะครับป๊อปของ B intersect D intersect F เนี่ยมันเท่ากับผลคูณของแต่ละป๊อปไหมคำถามของผมก็คือว่านักศึกษาลอง imagine ดูสิครับถ้าเกิดเอา B D F นะครับมา intersect กันมันจะได้อะไรเอ่ยนะครับลองดูก่อนนะครับสมมติเอา B มา intersect กับ D นะครับเอามา B มา intersect กับ D ก่อนก็จะได้ซ้ายบนถูกไหมครับที่แรงเงาสีแดงปรากฏว่าไอ้สีแดงเนี้ยนะครับมันคือส่วนนี้มันไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรที่สะครับซ้อนทับกับ F เลยแสดงว่านะครับ PB นะครับ intersect D แล้วก็ intersect F มีค่าเป็น0เพราะไม่มีอะไรซ้อนทับกันนะครับซึ่งไม่เท่ากับป๊อปของ B คูณด้วยป๊อปของ D คูณด้วยป๊อปของ F ซึ่งในกรณีนี้นะครับมันก็คือนะครับป๊อปของ B ก็คือ1ส่วน2ป๊อปของ D ก็คือ1ส่วน2นะครับป๊อปของ F ก็คือ1ส่วน2นะครับคูณไงก็เท่ากับ1ส่วน8 1ส่วน8ไม่เท่ากับ0นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะครับ BDF ของเรานะครับ BDF ของเรานั้นนะครับไม่เป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับไอ้ตัวนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับการพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดๆของเรานั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์หรือไม่นะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับดูในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อนะครับซึ่งนะครับเราจะใช้เยอะเลยนะครับในวงการวิศวกรนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกร AI นะครับนั่นก็คือกฎของเบสนะครับแล้วก็ total probability นะครับทฤษฎีนะครับความจะเป็นทั้งหมดแล้วก็กฎของเบสนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับดูนะครับกฎของเบสแล้วก็นะครับ total probability theory นี้นะครับเราลองมาดูนะครับแอปพลิเคชันมันก่อนนะครับดูปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก่อนนะครับสมมุติว่านะครับเราพิจารณานะครับการส่งข้อมูลของเราสมมุติข้อมูลของเรานั้นนะครับมีอยู่แค่2ค่าที่เป็นไปได้นั่นก็คือข้อมูลที่มีค่าเป็น0กับข้อมูลที่มีค่าเป็น1นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับข้อมูลลักษณะนี้เราก็เรียกมันว่าข้อมูลบิดนะครับข้อมูลบิดนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะส่งข้อมูล0นะครับเราให้มาเป็น P0
ความน่าจะเป็นที่เราจะส่ง1นะครับมีค่าเป็น1ลบ p 0อันแน่นอนอยู่แล้วก็เพราะว่าเรามีอยู่แค่2ช้อยถูกไหมฮะ2ช้อยถ้าเกิดสมมตินะครับความน่าจะเป็นที่เราจะส่ง0เท่ากับ p 0ความน่าจะเป็นที่เราจะส่งอีกตัวหนึ่งก็ต้องเท่ากับ1ลบอีกตัวหนึ่งนั่นเองก็1ลบ p 0เอาละหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติเราทำการส่งข้อมูลของเราไปยังฝั่งรับนะครับผ่านไอ้ช่องสัญญาณหนึ่งนะครับช่องสัญญาณนี้นะครับมันมีคุณสมบัติอยู่ที่ว่านะครับมันจะไม่ฟลิปบิตความหมายคือเปลี่ยนจากบิต0มาเป็นบิต1หรือเปลี่ยนจากบิต1มาเป็นบิต0เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันไม่ฟลิปบิตเนี่ยนะครับมันจะส่งด้วยความที่จะเป็น1ลบเอฟซิลอนนั่นก็คือความน่าจะเป็นที่จะส่ง0แล้วได้0เนี่ยก็คือ1ลบเอฟซิลอนความน่าจะเป็นที่จะส่ง1แล้วรับ1นี่ก็คือ1ลบเอฟซิลอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับความน่าจะเป็นที่มันจะมีการฟลิปบิตนะครับความน่าจะเป็นที่มันจะมีการฟลิปบิตก็คือเอฟซิลอนนะครับอาทิเช่นมันฟลิปจาก1ไปเป็น0ก็คือเอฟซิลอน0ไปเป็น1มันก็เป็นเอฟซิลอนนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ความน่าจะเป็นนะครับที่มันไม่ฟลิปบิตจาก0ไป0จาก1ไป1และความน่าจะเป็นที่มันจะฟลิปบิตจาก0มา1กับ1มา0และในลักษณะนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะส่งข้อมูล0หรือ1เนี่ยความน่าจะเป็นที่มันจะฟลิปหรือไม่ฟลิปเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมดูสิ0ไป0ก็คือ1ลบเอพซิลอน1ไป1ก็คือ1ออลบเอพซิลอน0ไป1มีการฟลิปความที่เป็นเอพซิลอน1ไป0ความที่เป็นเอพซิลอนถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกช่องสัญญาณลักษณะนี้ว่าช่องสัญญาณที่มีความสมมาตรนะครับมีความสมมาตรที่มันมีความสมมาตรเพราะว่านะครับมันจัดการ0กับ1ด้วยความเท่าเทียมกันไม่ว่าข้อมูลจะเป็น0หรือ1เนี่ยมันจัดการด้วยนะครับเท่าเทียมกันแต่นี่เราก็เลยเรียกมันว่า symmetric ช่องสัญญาณลักษณะนี้เนื่องจากว่านะครับเราส่งเฉพาะ0กับ1เท่านั้นนะครับเราเลยเรียกมันว่า binary symmetric communication channel นั่นก็คือการส่งข้อมูลแค่0กับ1นะครับช่องสัญญาณลักษณะนี้นะครับที่เราโมเดลส่ง0กับ1แล้วหลังจากนั้นดูว่า0มันจะถูกฟลิปไหมนะครับจะถูกเปลี่ยนไหม1มันจะถูกเปลี่ยนไหมหรือมันไม่เปลี่ยนนะครับไอช่องสัญญาณลักษณะนี้นะเป็นช่องสัญญาณอย่างง่ายที่สุดนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนักวิจัยนะครับเขาก็จะใช้ในการโมเดลนะครับช่องสัญญาณเพื่อทดสอบนะครับวิธีการส่งรวมไปถึงวิธีการนะครับเข้ารหัสนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่านะครับช่องสัญญาณง่ายๆแบบนี้นะครับจะไม่ได้มีการใช้ประโยชน์นะครับก็มีการใช้ประโยชน์กันค่อนข้างแพร่หลายนะครับเราเรียกมันว่า binary symmetric channel นะครับแบบที่ผมบอกนะครับเราสมมุติว่านะครับข้อมูลที่เราทราบก็คือข้อมูลที่นะครับเราจะส่ง0นะครับเราจะส่ง0นะครับด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะส่ง1ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่านะครับความน่าจะเป็นล่วงหน้าก็คือ priority นะครับ priority probability นะครับ priority probability ก็คือนะครับความน่าจะเป็นที่เราทราบก่อนนะครับว่าเราจะส่ง0หรือจะส่ง1ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือให้มานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับความที่เป็นอย่างนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าความที่เป็นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดหรือความที่เป็นที่เกิดจากซอร์สนะครับเนื่องมาจากว่านะครับความที่เป็นที่เกิดจากซอร์สเนี่ยก็คือนะครับแหล่งกำเนิดของเราที่เราจะส่งข้อมูลนั่นเองนะครับที่เราจะปล่อยนะครับข้อมูลของเราเข้าไปยังนะครับช่องสัญญาณนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับข้อมูลของเราก็เราก็บอกนะครับว่าเป็นความที่เป็นที่เกิดจากซอร์สนะครับซอร์สความที่เป็นที่ซอร์สจะเป็น0นะครับปล่อยบิตออกมาเป็น0ก็คือ p 0นะครับความที่เป็นที่นะครับปล่อยซอร์สปล่อยออกมาบิตเป็น1ก็จะเท่ากับ1ลบ p 0นะครับเราเรียกว่า priority probability นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับความที่จะเป็นนะครับของช่องสัญญาณนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของช่องสัญญาณนะครับนั่นก็คือว่านะครับความที่เป็นซึ่งถ้าเกิดเราส่ง0เห็นไหมตอนนี้นะครับความที่เป็นแบบมีเงื่อนไขมันจะเอามาใช้แล้วเห็นไหมแบบที่ผมบอกนะครับว่าความที่เป็นแบบมีเงื่อนไขนั้นนะครับมันเอามาใช้เยอะนะครับในนะครับในหลายวงการนะครับฉะนั้นเนี่ยลองดูตัวอย่างนะครับอั
ันนี้คือคุณสมบัติของช่องสัญญาณนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับถ้าเกิดเราส่ง0อันนี้ก็คือความที่เป็นแบบมีเงื่อนไขว่าเราส่ง0ใช่ไหมครับความที่เป็นที่เราส่ง0แล้วเราแล้วความที่เป็นซึ่งเรานะครับได้รับบิตเป็น0เมื่อเราทราบว่าเราส่ง0เห็นไหมอ้าวความที่เป็นที่เราจะรับ0เมื่อเราทราบว่ามันส่ง0คืออะไร1ลบเอปซิลอนความน่าจะเป็นที่นะครับเราทราบว่านะครับอันนี้คือความที่เป็นแบบมีเงื่อนไขนะนะครับความที่เป็นเงื่อนไขว่าโอเคเราพิจารณาที่ว่าโอเคถ้าเกิดเรารู้ว่ามันส่ง0เนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่บิตมันจะไม่ผิดเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1ลบเอปซิลอนเช่นเดียวกัน1ก็เหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับเราส่งบิตตัวนี้แล้วบิตมันจะไม่ผิดเมื่อเราส่ง1นี่ก็คือ1ลบเอปซิลอนฉะนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นแบบนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเมื่อเราทราบว่าเราส่ง1หรือส่ง0แล้วบิตมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเท่ากับ1ลบเอปซิลอนในขณะเดียวกันนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับเราส่ง1นะครับเราส่ง1นะครับแล้วบิตมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับความที่เป็นที่เราส่ง1แล้วบิตมันดันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก1ไปเป็น0นะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับป๊อปของเราเป็นเอปซิลอนในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราส่งนะครับบิตเป็น0แล้วเราได้เป็น1ป๊อปมันก็จะเป็นนะครับเอปซิลอนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับในกรณีนี้คือคุณสมบัตินะครับตัวนี้ที่ผมกำลังไฮไลท์อยู่เนี่ยคือคุณสมบัติของช่องสัญญาณนะครับคือคุณสมบัติของช่องสัญญาณคุณสมบัติของช่องสัญญาณนะครับสรุปอย่างง่ายๆก็คือนะครับมันคือความที่จะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาว่าเราส่งนะครับข้อมูลแล้วมันไม่ผิด s เท่ากับ0แล้วเราได้ r เท่ากับ0s เท่ากับ1เราได้ r เท่ากับ1 r ความหมายนี้คือตัวที่เราได้รับย่อมาจาก receive s คือตัวส่งย่อมาจาก sender send นะครับในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นที่บิตมันจะไม่ผิดก็เท่ากับ1ลบ epsilon ในกรณีที่บิตมันจะผิดเท่ากับ epsilon นะครับ pop ซึ่ง r เท่ากับ1เมื่อ given s เท่ากับ0นะครับจะเท่ากับนะครับ pop r เท่ากับ0 given s เท่ากับ1จากข้อมูลนะครับของนะครับความน่าจะเป็นของ source และความน่าจะเป็นของช่องสัญญาณนะครับเราต้องการตอบคำถามอยู่นะครับ2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1เราอยากจะรู้ว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับที่เราจะได้รับบิตเป็น0นั้นมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้มันต่างกันนะนะครับมันต่างกันกับไอ้ตัวนี้นะมันต่างกันกับตัวนี้นะอันนี้คือความที่เป็นที่เราจะได้รับเป็น0นะโดยที่เราไม่แคร์ว่านะครับเราจะส่ง0หรือ1มานะแล้วเราก็ต้องการนะครับทราบความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับไอตัวที่เราได้รับนั้นจะมีค่าเป็น1นะครับโดยที่เราไม่แคร์นะว่ามันจะส่ง0หรือ1มาเราต้องการที่จะนะครับดูผลโดยรวมของมันแต่ข้างบนเนี่ยนะครับสภาพข้างบนเนี่ยที่บอกมาเนี่ยสภาพข้างบนนี้ไอตัวนี้นะครับคือสภาพของ channel นะครับสภาพของ channel นะครับสภาพของช่องสัญญาณซึ่งนะครับมันจะนะครับมันกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันจะบอกว่านะครับเมื่อคุณส่ง0กับส่ง1เนี่ยนะครับมันจะจัดการข้อมูลของคุณยังไงแต่ไอ้คำถามข้อที่1เนี่ยครับผมไม่แคร์ว่าผมจะรู้หรือเปล่านะครับว่ามันส่ง0หรือ1ผมแค่อยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่ผมจะได้รับบิตมีค่าเป็น0มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วความน่าจะเป็นที่ผมนะครับจะได้รับบิตมีค่าเป็น1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คำถามอันที่1นะครับคำถามอันที่2ก็คือนะครับถ้าเกิดผมรู้นะครับผมรู้ว่าผมได้รับอะไรซึ่งโดยปกติผมต้องทราบนะครับเพราะผมอยู่ที่ฝั่งรับนะครับถ้าเกิดผมรู้ว่านะครับบิตที่ผมได้รับนั้นนะครับบิตที่ผมได้รับนั้นมีค่าอะไรผมอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่มันส่งมาจากค่าเท่าไหร่จะเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ
ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมนะครับได้รับเป็น1ความน่าจะเป็นที่มันจะส่ง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดถูกไหมคือถ้าเกิดผมได้รับเป็น1ผมอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่มันส่งมา0เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดผมได้รับเป็น0ผมอยากจะรู้ว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับที่มันส่งมา0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดผมนะครับได้รับเป็น1ผมอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่มันส่ง1มามีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดผมได้รับ0ผมอยากจะทราบว่านะครับความน่าจะเป็นที่มันส่ง1มามีค่าเท่าไหร่นักศึกษาอาจจะถามอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามันส่งเท่าไหร่ไม่ใช่ครับถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งรับเนี่ยนะครับเราจะทราบเฉพาะว่า r เรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เราไม่ทราบว่า s มีค่ากับเท่าไหร่เราไม่ทราบนะครับว่า s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้แต่ว่าฝั่งรับของเราฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือแค่เดาเฉยๆว่าความน่าจะเป็นที่มันจะส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งมา0หรือ1จากการที่เรานะครับได้รับข้อมูลเราได้แค่เดานะครับอันนี้คือคำถามข้อที่2มันคนละอันนะครับไอตัวข้างบนตัวเนี้ยมันคือส่ง0อันนี้คือสภาพของช่องสัญญาณส่ง0แล้วได้รับ0ทรง1แล้วได้รับ0ทรง1แล้วได้รับ1ทรง0แล้วได้รับ1อันนี้คือสภาพสัญญาณที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบิตส่วนข้างบนนี้คือความน่าจะเป็นที่จะส่งบิต0หรือบิต1แต่ไอ้คำถามข้อที่1นั้นก็คือความน่าจะเป็นที่ผมจะได้รับ0กับความที่รับ1โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันนะครับความน่าจะเป็นที่ผมถ้าเกิดผมทราบว่าผมได้รับ1นะครับความที่เป็นที่มันจะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันเป็น0ส่งมา0มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งแตกต่างกันนะลองดูนะครับมันสลับกันนะครับไอ้ตัวนี้มันสลับกันนะครับการที่จะตอบคำถาม2คำถามนี้ได้นะครับตอบคำถามอันที่1เราจะต้องใช้ทฤษฎี Total Pop ตอบคำถามอันที่2ได้เราต้องใช้กฎของเบสซึ่งเราจะมาเรียนกันนะครับทฤษฎีของ total pop นะครับบอกว่านะครับ total pop บอกว่านะครับถ้า a 1 a 2ไปเรื่อยๆถึง a n นะครับเป็น partition ของ sample space อ้าวเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่า partition ของ sample space มันก็คือนี่ไงครับมันแบ่ง sample space เนี่ยออกมาโดยที่มันไม่มี intersection กันใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นเขียนเป็นนะครับเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์มันก็จะดูงงนะครับ a 1ไปเรื่อยถึง a n เป็น partition ของ sample space แต่ถ้าเกิดวาดรูปมาเนี่ยไม่งงนะครับโดยที่ a i intersect a j เท่ากับเซตว่างก็คือไม่มีอะไรซึ่ง intersect กันนะครับไม่มีอะไรที่ intersect กันเลยนะครับแล้วเอาทุกตัวมารวมกันยูเนียนกันมันจะได้ sample space นะครับถ้าเกิดผมมี pop b ใดๆป๊อป b ใดๆนะครับสมมติเหตุนี้คือเหตุการณ์ b ของผมนะครับทฤษฎีของ total pop จะบอกว่านะครับทฤษฎีของ total pop จะบอกว่านะครับป๊อป b ของผมนั้นนะครับป๊อป b ของผมนั้นจะเท่ากับป๊อปของนะครับ pb นะครับบนเงื่อนไข given ของ ai คูณด้วย pai เอาละยกตัวอย่างนะครับดูจากรูปนะนักศึกษาดูจากรูปนะครับดูจากรูปผมจะเห็นได้ว่านะครับป๊อป b ของผมจากตัวอย่างนะจะเท่ากับนะครับเนื่องจากว่าป๊อป b ของผมนั้นผมมีทั้งหมดกี่อันเนี่ยผมมีทั้งหมด7เซตใช่มั้ย a ของผมเป็น7ในกรณีนี้นะครับผมก็จะได้ว่าป๊อป b ของผมก็คือเท่ากับ p b given a 1คูณด้วยป๊อปของ a 1บวกด้วย pb given a 2คูณด้วยป๊อปของ a 2บวกด้วย pb given set ของ a 3คูณด้วยป๊อปของ a 3บวกด้วย pb given set ของ a 4คูณด้วยป๊อปของ a 4บวกด้วย pb given set ของ a 5คูณด้วยป๊อปของ a 5บวกด้วย pb given set ของ a 6คูณด้วยป๊อปของ a 6บวกด้วย pb given set ของ a 7คูณด้วยป๊อปของ a 7
ไอ้ตัวนี้คือทฤษฎี Total Pop เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องมาจากว่านะครับเราไม่ได้อันนี้ตัวอย่างเนี่ยเรามี7อันถูกไหมเรามี7อันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่7เนี่ยนะครับเราอาจจะเป็น n ก็ได้ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับป๊อปของ b ก็ใช้เท่ากับป๊อปของ p คราวนี้เราก็ใช้เป็น summation แทนนะครับ summation เท่ากับ i ได้1ถึง n นะครับป๊อปของ b given ai นะครับคูณด้วยป๊อปของ ai นะครับป๊อปของ ai ป๊อป given ai ป๊อปของ ai มันก็คือตัวนี้ pbแทนที่ว่า i นี่จะกำหนดไปที่7เราให้วิ่งตั้งแต่1ถึง n เลยถูกไหมฮะ1ถึง n เลยอ่ะเรามาดูพี่หลังจากที่ว่าอันนี้แต่จริงๆแล้วในเวลาเอาไปใช้ได้เลยนะนะครับแต่อ่ะเรามาดูวิธีพิสูจน์กันนะครับวิธีพิสูจน์กันนะครับเราทราบว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบตรงนี้ก่อนนะนะครับเราทราบว่านะครับPB เนี่ยมันเกิดจากเอา b intersect sample space ถูกไหมฮะไอตัวนี้คือยกตัวอย่างเช่น pb เนี่ยก็คือที่อาจารย์แรงเงาถูกไหมมันก็คือเอา b ของเราเนี่ยไป intersect กับตัว sample space ก็คือตัว sample space คือตัวนี้นะครับใน sample space ของมันมีอะไรบ้างมันก็คือพอมัน intersect กับ sample space นะครับแต่ sample space เนี่ยนะครับมันถูก partition โดยนะครับ a 1 a 2ไปเรื่อยๆถึง a 7ใช่ไหมจากที่เราพิจารณาอยู่ฉะนั้น b มันก็ประกอบไปด้วยนะครับแคว้นนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็แคว้นนี้ถูกไหมฮะแคว้นสีดำไอ้แคว้นสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือนะครับ b นะครับ b intersect กับ a 1ถูกไหมไอ้แคว้นสีดำเนี่ยมันก็คือb intersect กับ a 2ไอ้แคว้นสีแดงมันก็คือ b intersect กับ a 7นะครับแคว้นสีนี้ก็คือ b intersect กับ a 6อันนี้ก็คือ b intersect กับ a 5อันนี้ก็คือ b intersect กับ a 4อันนี้ก็คือ b intersect กับ a 3ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ b ทั้งก้อนเนี่ยอาณาจักรทั้งก้อนของ b เนี่ยนะครับอาณาจักรทั้งก้อนของ b เนี่ยมันก็เกิดจากนะครับเอาแต่ละส่วนที่ b มัน intersect กับไอ้ตัว a ต่างๆเนี่ยเอามายูเนียนกันถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์รู้ว่า sample space เท่ากับเอา a เนี่ยมันมายูเนียนกันฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันก็คือเท่ากับอะไรก็คือเท่ากับผลสุดท้ายเนี่ยไอตัวที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยคือตัวนี้มันก็คือเอาส่วนที่มัน intersection กันพวกนี้ส่วนของอาณาจักรย่อยๆตัวนี้มายูเนียนกันเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ย pop ของ b ก็คือ pop ของ b intersect กับ a 1ยูเนียนกับ b intersect กับ a 2ยูเนียนกับ b intersect กับ ai ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับป๊อปของ b มันก็คือเท่ากับเอา b มา intersect กับ ai ใดๆบวกกันไปรวมทั้งหมดเลยไอ้ตัวนี้ก็คือการรวมอาณาจักรย่อยขึ้นมาเป็นอาณาจักรย่อยเพราะว่า b ทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยอาณาจักรย่อยนะครับซึ่ง intersect กับ a 1 a 2ไปเรื่อยๆถึง an ในตัวอย่างนี้อาจารย์โชว์เห็นแค่7ตัวเพื่อให้มันเห็นได้ง่ายฉะนั้นเราก็จะมีทั้งหมด7อาณาจักรย่อยมารวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่นะครับ7อาณาจักรย่อยนะครับรวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับป๊อปของ b
ก็จะเกิดจากนะครับผลรวมของนะครับป๊อปทั้งหมดที่อินเตอร์เซ็กกันผลรวมของป๊อปทั้งหมดที่อินเตอร์เซ็กกันนะครับอ่ะต่อแล้ว B intersect AI มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราทราบนะครับเราทราบจากนะครับเราทราบจากนะครับความน่าจะเป็นแบบนี้เงื่อนไขเราบอกว่า P นะครับ B given A จะเท่ากับ P B intersect A นะครับ P A intersect B หารด้วยนะครับ P Aนะครับดังนั้นเนี่ย PB intersect A นะครับ PB intersect A ก็เท่ากับ PB given A คูณด้วย PA ถูกไหมก็คือเราเอาความที่จะเป็นตัวนี้นะครับขึ้นมาคูณนะครับเราความที่จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาคูณถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนรูปเห็นไหมเราก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปจาก PB intersect AI ออกมาเป็น PB given AI คูณด้วย PAI อันนี้คือวิธีพิสูจน์จบแล้วดูตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าอาจารย์มีลูกบอลอยู่2ถังลูกบอลลูกแรกอาจารย์มีสีแดงสีแดงสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีแดงอันนี้ลูกที่1อันนี้ลูกที่2อาจารย์ต้องการหาความน่าจะเป็นที่อาจารย์สุ่มลูกบอลนะครับสุ่มลูกบอลแล้วได้สีดำแล้วได้สีดำสมมติว่าอาจารย์เลือกสุ่มจากนะครับถังที่1เนี่ยนะครับด้วยความน่าจะเป็น2ส่วน3นะครับแล้วอาจารย์เลือกนะครับสุ่มจากถังที่2เนี่ยด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน3ความน่าจะเป็นของถังที่1นะครับที่อาจารย์จะได้ลูกบอลสีดำก็คือ2ส่วน3ความน่าจะเป็นของถังที่1นะครับถังที่2ที่อาจารย์จะได้นะครับเอาสีเขียวดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปความน่าจะเป็นที่อาจารย์สุ่มนะครับลูกบอลนะครับที่จะเป็นสีเขียวจากถังที่1ก็คือ1ส่วน3แต่ความน่าจะเป็นที่อาจารย์จะเลือกถังที่1ในการสุ่มเนี่ยก็คือ2ส่วน3ความน่าจะเป็นที่อาจารย์จะเลือกถังที่2เพื่อทำการสุ่มก็คือ1ส่วน3ความที่จะเป็นที่อาจารย์จะได้ลูกสีเขียวถ้าเกิดอาจารย์สุ่มจากถังที่2ก็คือ2ส่วน3เพราะว่ามีลูกสีเขียวอยู่ทั้งหมด2ลูกจาก3ลูกในขณะเดียวกันนะครับในถังที่1นะครับมีลูกสีเขียวอยู่ทั้งหมด1ลูกจาก3ลูกฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ใช้ทฤษฎี Total Pop ความน่าจะเป็นที่จะได้สีเขียวเท่ากับความน่าจะเป็นที่สีเขียวเมื่อสุ่มจากถังที่1คูณด้วยป๊อปของถังที่1บวกด้วยความน่าจะเป็นที่จะได้สีเขียวเมื่อสุ่มจากถังที่2คูณด้วยป๊อปของถังที่2ความน่าจะเป็นของเขียวเมื่อสุ่มจากถังที่ถังที่1คืออะไร1ส่วน3ความน่าจะเป็นที่จะเลือกถังที่1คืออะไร2ส่วน3บวกด้วยความที่จะเป็นที่จะได้เขียวจากถังที่2คืออะไร2ส่วน3ความน่าจะเป็นที่เราจะได้เลือกถังที่2คืออะไร1ส่วน3ดังนั้นเนี่ยทำการคำนวณ2ส่วน9บวก2
ส่วน9เท่ากับ4ส่วน9อันนี้คือความน่าจะเป็นที่อาจารย์จะได้เขียวโดยมองภาพรวมจากการสุ่มอันนี้คือทฤษฎี Total Pop อ่ะเรามาดูการตอบคำถามโดยใช้ทฤษฎี Total Pop จากคำถามแรกความน่าจะเป็นที่อาจารย์จะได้ R เท่ากับ0ถ้าเกิดใช้ทฤษฎี Total Pop เท่ากับความน่าจะเป็นซึ่ง R เท่ากับ0เมื่ออาจารย์รู้ว่าอาจารย์ส่ง0คูณด้วยป๊อปที่จะส่ง0บวกด้วยความน่าจะเป็นมันมีกี่กรณีเนี่ยอันนี้มันมี2กรณีนี่ถูกไหมส่ง0หรือส่ง1ความน่าจะเป็นซึ่งนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับอาจารย์จะได้รับ0เมื่อส่ง1คูณด้วยป๊อป1สมมุติอาจารย์กลัวนิดนึงอาจารย์อยากจะให้คุณเข้าใจนิดนึงแต่สมมุติถ้าเกิดอาจารย์มีทั้งหมด3ถังเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถังที่3เงี้ยคุณก็จะต้องบวกความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้เขียวจากถังที่1คูณด้วยป๊อปถังที่1บวกด้วยความน่าจะเป็นที่จะได้เขียวจากถังที่2คูณด้วยป๊อปถังที่2บวกด้วยความน่าจะเป็นที่เขียวที่ได้ป๊อปของเขียวที่จะได้จากถังที่3คูณด้วยป๊อปถังที่3นะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทฤษฎี Total Pop ของเราเนี่ยนะครับเราแบ่งกรณีออกมาเป็นอาณาจักรย่อยไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนอาณาจักรย่อยนะถังที่1ถังที่2ถังที่3เนี่ยคืออาณาจักรย่อยมารวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าอาณาจักรใหญ่ของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยแค่2อาณาจักรย่อยนะมันอาจจะมีหลายอาณาจักรย่อยก็ได้เหมือนกับที่เราพิสูจน์สูตรเนี่ยในกรณีที่เราพิสูจน์สูตรเนี่ยเรามี n อาณาจักรย่อยซึ่งรวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่เพื่อหาป๊อปของ b เพราะว่า b นั้นนะครับมันมีอาณาจักรย่อยหลายอาณาจักรหลายแคว้นแต่ในกรณีเนี่ยที่เราจะตอบคำถามเนี่ย r เท่ากับ0เนี่ยนะครับ r เท่ากับ0เนี่ยมันมาจากอาณาจักรย่อย2อันก็คือ r เท่ากับ0เมื่อส่งเป็น0หรือส่งเป็น1มันมีอยู่แค่2กรณีเพราะว่านะครับ r เท่ากับ0เนี่ยมันมาจากแค่2กรณีนั่นก็คือคุณส่ง0หรือคุณส่ง1ถ้าเกิดคุณส่ง0ก็ออกมาหรือคุณส่ง1นะครับในกรณีนี้นะครับลองไปแทนค่าดูนะครับป๊อปของ r เท่ากับ0เมื่อ s เท่ากับ0ไปดูซิ r เท่ากับ0เมื่อ s เท่ากับ0คืออะไร1ลบเอปซิลอนคูณป๊อป s เท่ากับ0คืออะไรเรารู้นี่บวกด้วยป๊อป0บวกด้วยนะครับป๊อปเมื่อ r เท่ากับ0เมื่อ s เท่ากับ0 r เท่ากับ0เมื่อส่ง s เท่ากับ0โทษที r เท่ากับ0เมื่อส่ง s เท่ากับ1เท่ากับเอปซิลอนป๊อปซึ่ง s เท่ากับ1คืออะไร1ลบ p 0จบตอบคำถามได้แล้วแล้วถ้าเกิดป๊อป r เท่ากับ1ใช้ total pop เหมือนเดิมป๊อปเมื่อ r เท่ากับ1เมื่อส่ง s เท่ากับ0คูณด้วยป๊อป s เท่ากับ0บวกด้วยป๊อปr เท่ากับ1เมื่อส่ง s เท่ากับ1คูณด้วยป๊อป s เท่ากับ1เท่ากับป๊อปที่ส่ง r ถ้าป๊อปที่ได้รับ r เท่ากับ1เมื่อส่ง s เท่ากับ0 r เท่ากับ1เมื่อ s เท่ากับ0ก็คืออะไรตัวนี้ส่ง r เท่ากับ1เมื่อ s เท่ากับ0คือเอปซิลอนป๊อปที่ s เท่ากับ0คืออะไร p 0บวกด้วยนะครับป๊อปเมื่อ r เท่ากับ1เมื่อ s เท่ากับ1 r เท่ากับ1เมื่อ s เท่ากับ1คืออะไรครับ1ลบเอปซิลอนคูณด้วยป๊อป s เท่ากับ1คือ1ลบ p 0เห็นไหมคราวนี้เนี่ยเราได้ total pop
ของความได้จะเป็นที่เราจะได้รับ0หรือเราได้รับ1เนี่ยนะครับเราคำนวณสามารถหาทั้งก้อนได้ละตอบคำถามข้อแรกได้ละถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะหาโดยรวมว่าความได้จะเป็นที่เราจะได้รับนะครับเป็น0เนี่ยมันก็คือรูปนี้นะครับความได้จะเป็นที่เราจะได้รับนะครับ r เป็น1นะครับก็คือรูปนี้นะครับ1ลบเอปซิลอน p 0บวกเอปซิลอน1ลบ p 0ในกรณีของที่เราความได้จะเป็นที่เราจะได้รับ r เป็น1ก็คือเอปซิลอน p 0นะครับบวกด้วย1ลบเอปซิลอน1ลบ p 0ใช้ทฤษฎีโททอลป๊อปทฤษฎีโททอลป๊อปเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับนักศึกษามีประโยชน์มากนะครับแบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ไปแล้วนะครับ PR เท่ากับ0นะครับจะเท่ากับ PR เท่ากับ0เมื่อ S เท่ากับ0คูณด้วย PS เท่ากับ0บวกด้วย PR เท่ากับ0เมื่อ S เท่ากับ1คูณด้วย PS เท่ากับ1ไอในกรณีแบบที่อาจารย์บอกนะครับเนื่องจากอาณาจักรของ R เท่ากับ0เนี่ยมันมาจากอาณาจักรย่อยนะครับมาจาก2กรณีนั่นก็คือกรณีที่ส่ง0กับกรณีที่ส่ง1ถ้าเกิดสมมติมันมีมากกว่า2กรณีคุณก็ต้องพิจารณานะครับมากกว่า2กรณีนะครับถ้าเกิดมันมาจาก3กรณีคุณก็ต้องนะครับมีทั้งหมด3พจน์ถ้าเกิดคุณมี4กรณีคุณก็มี4พจน์นะครับป๊อปบวกกัน4อาณาจักรอาณาจักรย่อยนะครับต่อไปนะครับเราจะตอบคำถามข้อที่2นะครับเราจะเดาโอเคถ้าเกิดเราได้รับ0หรือ1เราจะเดาว่าเอ๊มันจะเป็น0หรือ1ด้วยความนั้นจะเป็นเท่าไหร่ในกรณีนี้เราจะใช้เบสลอนะครับเบสลอนั้นนะครับเบสลอนั้นนะครับเบสลอนั้นนะครับค่อนข้างที่จะนะครับง่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมมาดูนะครับเบสลอมันมาจากตัวนี้ครับมันมาจากว่านะครับป๊อปของ A นะครับ intersect B จะเท่ากับป๊อปของ B intersect A ถูกไหมครับเพราะว่า A intersect B จะเท่ากับ B intersect A เราทราบว่านะครับป๊อปของ A intersect B นะครับหารด้วย PB นะครับเราทราบว่านะครับPA given B จะเท่ากับป๊อปของ A intersect B หารด้วย PB แสดงว่าป๊อปของ A intersect B จะต้องเท่ากับป๊อปของ A given B คูณด้วย PB ดังนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปแทนก็คือเป็น PA given B คูณด้วย PB คราวนี้เรามาดูนะครับ PB given Aจะเท่ากับคราวนี้เราสลับนะเราสลับจาก A เป็น B B เป็น A พอเราสลับปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับเราจะได้ PB intersect A หารด้วย PA ดังนั้นเนี่ย PB intersect A จะเท่ากับ PB given A คูณด้วย PA เอาก้อนนี้เข้าไปแทนเราจะได้นะครับPB given A คูณด้วย PA อันนี้ครับ Bayes law กฎของ Bayes มันมาจากการพิสูจน์แบบง่ายๆก็คือนะครับ A intersect B จะเท่ากับ B intersect A นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถนะครับที่จะคำนวณหานะครับโดยการใช้เบสลอได้นะครับโดยการใช้เบสลอได้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราจะทำต่อไปนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราจะทำว่า PA given B นะครับจะเท่ากับ PB given A คูณด้วย PA หารด้วย PB ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะครับเราจะใช้ total pop นะครับเราจะใช้ total popในการกระจาย PB เราก็ใช้ได้ถูกไหมเพราะว่าเราทราบว่า PB เท่ากับ summation i ตั้งแต่1ถึง n PB given AI B ตัวนี้นะครับมาจากนะครับอาณาจักรย่อยหลายๆอาณาจักรคูณด้วย PAI
สมมตินะครับตัว B ตัวนี้นะครับมาจากอาณาจักรย่อยทั้งหมด N อาณาจักรก็ PB given AI คูณด้วย PAI เราก็จะได้ PB เราก็สามารถที่จะนะครับย่อยต่อ PB นั้นเราก็เอานะครับtotal pop ไปใส่ในกฎของเบสได้นะครับแต่กฎของเบสนั้นนะครับนักศึกษาอาจจะไม่ต้องจำนักศึกษาก็เนี่ยใช้ไอตัวนะครับพิสูจน์จากตัวนี้แล้วก็นะครับใช้วิธีพิสูจน์แบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราก็ไม่ต้องจำแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้บ่อยๆเราก็จะนะครับจำได้โดยอัตโนมัติ PA given B เท่ากับ PB given A คูณ PA หารด้วย PB เสร็จแล้วเนี่ยไอกฎของเบสเนี่ยมานะครับแบบที่อาจารย์บอกนะตัวนี้นะมาตอบคำถามอะไรเรามาตอบคำถามไอ้ข้อที่2แบบที่อาจารย์พูดไงครับมันตอบคำถามข้อที่2ที่เราบอกว่านะครับเราต้องการหา PS เท่ากับ0 given R เท่ากับ1 PS เท่ากับ0 given R เท่ากับ0 PS เท่ากับ1 given R เท่ากับ1แล้วก็ PS เท่ากับ1 given R เท่ากับ0ลองมาดูกันตัวอย่างนะครับเราต้องการหา pop ของ S เท่ากับ0นะครับ given R เท่ากับ1นะครับป๊อปเท่ากับ0 given r เท่ากับ1ป๊อปของ s เท่ากับ0 given r เท่ากับ1จากกฎของ b นะครับจากกฎของ b ก็คือ pr เท่ากับ1 given s เท่ากับ0คูณด้วยป๊อป s 0หารด้วยป๊อป r เท่ากับ1ถูกไหมกฎของ b เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาย้อนกลับไป pa given b คูณ pb เท่ากับ pb given a คูณ pa นะครับถ้าเกิดเราจะหา a given b เราก็เอา b นั้นย้ายมาหารถูกไหมฉะนั้นในกรณีนี้นะครับอันนี้สมมติอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น A อันนี้ให้เป็น B นะครับฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือ B A ถูกไหมฮะอันนี้ก็ A อันนี้ก็ B ฉะนั้นฮะมันก็คือ PA given B เท่ากับ PB given A คูณด้วย PA หารด้วย PB ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่านะครับ PS เท่ากับ0เมื่อ given R เท่ากับ1PS เท่ากับ0 given R เท่ากับ1เท่ากับ PR เท่ากับ1เมื่อ S ก็0ไอ้ตัวนี้รู้ไหม R เท่ากับ1เมื่อ S เท่ากับ0รับเป็น1รับเป็น1เมื่อส่ง0รับเป็น1เมื่อส่ง0คืออะไรแอปซิลอนฉะนั้นในกรณีนี้นักศึกษาก็จะได้นะครับนักศึกษาก็จะได้ค่าตัวนี้คือแอปซิลอน PS กับ0เท่ากับอะไร P0 PR ล่ะ PR เราคำนวณไปแล้วนี่ครับ PR เราคำนวณไปแล้วนะครับ PR เท่ากับเท่าไหร่ PR เท่ากับ PR เท่ากับ1PR เท่ากับ1นี้เราคำนวณไปแล้วตะกี้แป๊บหนึ่งนะครับสไลด์หาแป๊บหนึ่งนี่ไง PR เท่ากับ1เท่ากับเอฟซิลอน P0 คูณด้วย1ลบเอฟซิลอน1ลบ P0 เอฟซิลอน P0 คูณด้วย1ลบเอฟซิลอน P0เสร็จแล้วเนี่ยนะครับลองดูตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์ต้องการหา PS เท่ากับ0เมื่อ R เท่ากับ0ล่ะPS เท่ากับ0เมื่ออาจารย์รู้ว่า R เท่ากับ0ให้ตัวนี้เป็น A ให้ตัวนี้เป็น B ก็เท่ากับ pop ของ B given A R เท่ากับ0เมื่อ S เท่ากับ0b given a คูณด้วย pa คือ ps เท่ากับ0หารด้วย pb คือ pr เท่ากับ0 pr เท่ากับ0เมื่อ s เท่ากับ0คือส่ง0นะครับส่ง0รับ0คืออะไรคุณสมบัติของช่องสัญญาณ1ลบเอปซิลอน ps เท่ากับ0คืออะไรป๊อปซึ่งนะครับคุณจะส่ง0 p 0PR เท่ากับ0หามาแล้วตะกี้จากตัวโทษป๊อปเท่ากับนะครับ PR เท่ากับ0เมื่อส่ง S เท่ากับ0คูณด้วย P0 นะครับบวกด้วย PR เท่ากับ0
เมื่อส่ง s เท่ากับ1คูณด้วย ps เท่ากับ1 pr เท่ากับ0เมื่อส่ง s เท่ากับ0คือ1ลบเอปซิลอน ps เท่ากับ0คืออะไร p 0ส่ง1รับ0คือเอปซิลอน ps เท่ากับ1คืออะไร1ลบ p 0แทนค่าเข้าไปนะครับ pr เท่ากับ0given s เท่ากับ0ก็คือ1ลบเอปซิลอนนะครับ ps เท่ากับ0ก็คือ p 0หารด้วยนะครับpr เท่ากับ0ก็คือ1ลบเอปซิลอนคูณด้วย p 0บวกด้วยเอปซิลอนคูณด้วย1ลบ p 0ไอตัวนี้คือป๊อปนะครับของ s เท่ากับ0เมื่อ r เท่ากับ0ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาได้นะครับว่านะครับสามารถจะหาป๊อปกลับได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติเราได้รับนะครับบิตเป็น0หรือบิตเป็น1เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะส่ง0หรือส่ง1เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยการใช้กฎของเบสกฎของเบสนี่มีประโยชน์มากนะครับและแน่นอนนะครับเราจะออกข้อสอบแน่นอนนะครับกฎของเบสกับโทเทิลป๊อปเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับของนะครับเลคเชอร์ที่4ก็คือนะครับการทดลองนะครับการทดลองซึ่งเป็นนะครับการทดลองซ้ำหรือซีเควนซ์นะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับเราทำการทดลองซ้ำนะครับโดยที่การทดลองใหญ่นะครับการทดลองใหญ่นั้นนะครับประกอบไปด้วยการทดลองย่อยนะครับโดยที่การทดลองย่อยนั้นนะครับก็จะมีนะครับโมเดลของความน่าจะเป็นแบบแอ็กเซียมของมันอยู่นะครับพูดง่ายๆคือการทดลองใหญ่นะครับการทดลองใหญ่ก็คือไอตัวโอเมกการทดลองใหญ่นั้นนะครับจะถูกโมเดลโดยนะครับตัว sample space ใหญ่ตัวเซตของเหตุการณ์ใหญ่แล้วตัวป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งนะครับในการทดลองใหญ่นั้นประกอบไปด้วยนะครับการทดลองย่อยโอเมก้า1โอเมก้า2โอเมก้า3โอเมก้า4ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าการทดลองย่อยนั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถหานะครับ sample space ของการทดลองใหญ่นะครับจากการทดลองย่อยได้นะครับโดยเอานะครับ sample space นะครับของการทดลองย่อยแต่ละตัวมา cartesian product กันนักศึกษาครับ cartesian product ความหมายคืออย่างนี้นะครับสมมุติอาจารย์มี a มีเซตของ a คือ1 2 3เซตของ b คือ4 5ถ้าเกิดเอาอาจารย์เอา a มา cartesian product กับ b นะครับอาจารย์จะได้เซตของ1 41 5นะครับ2 4นะครับ2 5 3 4 3 5อันนี้คือตัวอย่างของ cartesian product ของ2เซตถ้าเกิดเอาเซตมา cartesian product กันนะครับ n เซตนะครับเราจะได้นะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นเซตซึ่งประกอบไปด้วยนะครับโคออร์ดิเนตที่ประกอบไปด้วยทั้งหมด n ตัวก็คือสมมุติถ้าเกิดในกรณีนี้คืออัลฟา1อัลฟา1เนี่ยเป็นสมาชิกของ a 1อัลฟา2เป็นสมาชิกของ a 2ไปเรื่อยๆถึงอัลฟา n เป็นสมาชิกของ a n ถ้าเกิดอาจารย์เอานะครับคาร์ติเชียนเอาทั้งเอา a 1มานะครับcartesian product กับ a 2มา cartesian product กับ a 3นะครับมา cartesian product กับ a n สิ่งผลลัพธ์ที่อาจารย์ได้นะครับมันก็คือนะครับจะออกมาเป็นนะครับ coordinate นะครับโดยที่นะครับผลลัพธ์ตัวที่1จะมาจาก a 1นะครับอันที่2จะมาจาก a 2ไปเรื่อยๆถึงตัวที่ n จะมาจาก a n เหมือนกับตัวอย่างนี้ครับA ของอาจารย์คือ1 2 3ใช่ไหม B ของอาจารย์คือ4 5พอดีอาจารย์มีอยู่แค่2เซต
ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เวลาอาจารย์เอามานะครับคาร์เทเชียนโปรดักต์กันมันก็จะได้มีอยู่แค่นะครับเป็นคู่ลำดับเท่านั้นเองในโดยที่แต่ละตัวนั้นจะมีอยู่แค่2องค์ประกอบจะเห็นได้ว่าตัวแรกมาจากเซตตัวที่1คือ A ตัวที่2นะครับจะมาจากเซตตัวที่2คือ B 4 5เห็นปะทุกตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสมาชิกของ sample space ที่เกิดจากนะครับการทดลองย่อยๆนะครับจะได้จากนะครับจะได้จากนะครับCartesian product ของนะครับตัว sample space ของการทดลองย่อยเช่นเดียวกันนะครับเซตของเหตุการณ์ใหญ่จะได้จาก Cartesian product ของเซตของเหตุการณ์ย่อยนะครับแต่ป๊อปของเหตุการณ์ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตของเหตุการณ์จะเกิดจากเอาป๊อปของเหตุการณ์ย่อยมาคูณกันดูตัวอย่างครับสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ของอาจารย์ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ย่อยนะครับประกอบไปด้วยเหตุการณ์ย่อยนะครับเหตุการณ์ย่อยของอาจารย์มีอยู่แค่2อันเท่านั้นเองนั่นก็คือเหตุการณ์ย่อยแรกนะครับก็คือการโยนเหรียญเหตุการณ์ย่อยที่2ก็คือการทอดลูกเต๋าแสดงว่า sample space ของอาจารย์อันที่1คืออะไรหัวก้อยถูกไหมครับ sample space ของอันที่2ของอาจารย์ของการโยนเหรียญของการโยนลูกเต๋าคืออะไร1 2 3 4 5 6ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์หาแต่ตัว sample space ตัวใหญ่ตัว sample space ตัวใหญ่ของอาจารย์จะมีค่าเท่ากับเอา sample space ตัวที่1มา Cartesian product กับ sample space ตัวที่2หรืออีกในย่านหนึ่งก็คือเอาหัวกับก้อยนะครับมา Cartesian product กับ1 2 3 4 5 6สิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือเซตตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเกิดนะครับจากการเอาหัว1หัว2หัว3หัว4หัว5แล้วก็หัว6ยังไม่จบก้อย1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5ก้อย6ไอ้ตัวนี้เป็นนะครับ sample space ตัวใหญ่ที่เกิดจากการทดลองย่อยของอาจารย์ sample space ตัวใหญ่ซึ่งเกิดจากการทดลองย่อยซึ่งเป็นอิสระต่อการจะเกิดจากการ Cartesian product กันดังตัวอย่างฉะนั้นในตอนแรกที่นะครับมันมีอยู่ทั้งหมด n ตัวนั้นบางทีคุณอาจจะงงแต่พอมาเห็นตัวอย่างปุ๊บมันมีอยู่แค่2ตัวคุณเก็ทละตัว sample space ของเราจากการทดลองย่อยการทดลองใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยการทดลองย่อยก็เกิดจากนะครับเอานะครับ sample space ของการทดลองย่อยที่เป็นอิสระต่อกันนั้นนะครับมา Cartesian product กันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือผลลัพธ์อะสมมติอาจารย์โมเดลนะครับโมเดลความน่าจะเป็นของการทดลองย่อยอาจารย์ให้นะครับอาจารย์ probability measure ของอาจารย์อาจารย์ให้นะครับอาจารย์ให้ไอตัวนี้นะครับป๊อปของหัวกับป๊อปของก้อยเท่ากันคือ1ส่วน2ขนาดเดียวกันไอ้ป๊อปของตัวย่อยนะครับของการทดลองย่อยตัวที่2ก็คือการโยนลูกเต๋านั้นอาจารย์ให้เป็นป๊อปนะครับป๊อป1ป๊อป2ไปเรียกถึงป๊อป6เท่ากัน1ส่วน6นะครับคำถามคือนะครับเซตของเหตุการณ์ของการทดลองย่อยตัวที่1ถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาทุกสับเซตนะครับทุกเหตุการณ์แสดงว่าอาจารย์มีสมาชิกของนะครับเหตุการณ์ซึ่งอยู่ในนะครับเหตุการณ์เซตของเหตุการณ์ซึ่งอยู่ในไอ้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่มีสมาชิกอยู่2ตัวแสดงว่าเซตของอาจารย์เหตุการณ์ของอาจารย์มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ตัวนี้มีสมาชิกเท่ากับ6ใช่ไหมครับสมมุติเซตของเหตุการณ์ของอาจารย์เป็นทุกสับเซตที่เป็นไปได้ก็คือ2ยกกำลัง6เท่ากับ
64แสดงว่านะครับเซตของเหตุการณ์ใหม่ก็เกิดจากการเอาเซตของเหตุการณ์ย่อย2ตัวคำถามคือเซตของเหตุการณ์ที่เราพิจารณาอย่างนี้จะมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด4 × 64ตัวโอ้โห4 × 4 = 16ทบไป1 6 × 4 = 24 = 25 256ตัวไม่เขียนนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันคืออะไรหัวก้อยเซตว่าง sample space ไอ้ตัวที่1ไอ้ตัวนี้โอ้โห64ตัวไล่มา1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ1 2ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะครับเซตของเหตุการณ์เซตว่างแล้วก็ sample space 64ตัวฉะนั้นถ้าเกิดเราเอานะครับ F1 มา Cartesian product บางที Cartesian product นี้เขาพูดสั้นๆว่า cross product นะอาจารย์ใช้คำว่า cross product ก็ได้เนาะนะครับเอา F1 มา cross product กับ F2นะครับ F1 มา cross product กับ F2 นะครับคุณก็เอาเซตนะครับเอาเซตที่อยู่ใน F1 นะครับมาผสมรวมกับ F2 1ตัวของเซตที่อยู่ใน F1 จะผสมได้ทั้งหมด64ตัวตอนนั้นเนี่ยไอ้4ตัวของอันที่1ก็มันก็ผสมรวมกันได้ทั้งหมด4 × 64ฉะนั้นเซตของเหตุการณ์นะครับเซตของเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดจากเหตุการณ์ย่อยจากตัวอย่างตัวนี้นะครับมาผสมรวมกันก็จะเท่ากับมีจำนวนเซตทั้งหมด256เหตุการณ์แล้วป๊อปของแต่ละเหตุการณ์นะป๊อปของแต่ละเหตุการณ์นะใน256คำนวณได้จากนะครับเราสมมุติว่าป๊อปของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะครับของเหตุการณ์ของนะครับการทดลองย่อยคือการโยนเหรียญกับการโยนลูกเต๋าเนี่ยเป็นอิสระต่อกันในเนี่ยป๊อปของเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ใหญ่ที่รวมเอาเหตุการณ์ย่อย2อันนี้มาจะเท่ากับผลคูณของป๊อปของแต่ละตัวยกตัวอย่างถ้าอาจารย์พิจารณาเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุการณ์ย่อยซึ่งอาจารย์ทอดเหรียญแล้วอาจารย์ได้หัวเหตุการณ์ย่อยที่1นะทอดแล้วได้หัวเหตุการณ์ย่อยที่2อาจารย์พิจารณาว่านะครับได้เลขคู่2 4 6ป๊อปที่ได้หัวคือเท่าไหร่ป๊อปที่ได้หัวเรารู้แล้วคือ1ส่วน2ป๊อปที่ได้เลขคู่เท่าไหร่ป๊อปที่ได้เลขคู่1ส่วน2เราก็เอาป๊อป2ตัวนี้มาคูณกัน1ส่วน4จบนั่นก็คือป๊อปของหัวคูณกับป๊อปของ2 4 6แล้วถ้าอาจารย์สมมตินะครับเซตของเหตุการณ์ใหญ่ขออาจารย์ต้องการพิจารณาว่าไหนจงหาป๊อปของที่มันจะเกิดทั้งหัวและก้อยและเกิดนะครับและเกิดเลข1 3 4 6เหตุการณ์เนี้ยจงหาป๊อปซึ่งการทดลองย่อยที่1จะเกิดหัวหรือก้อยและการทดลองย่อยครั้งที่2จะเกิด1 3 4 6จงหาป๊อปตัวนี้นะครับไอหัวกับก้อยนั้นแน่นอนมันคือ sample space มันจะต้องอยู่ในเหตุการณ์ของ F1 อยู่แล้วในขณะเดียวกัน1 3 4 6เนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ซึ่งอยู่ใน F2 อยู่แล้วเรามา cross product กันยังไงเสียเนี่ยไอคู่เนี้ยหัวก้อยแล้วก็1 3 4 6เนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ใน F ใหญ่คือ F ตัวนี้อยู่แล้ว
ใน F ตัวนี้อยู่แล้วเพราะไอ้ F ตัวนี้มันเกิดจากการเอา F1 มา cross product กับ F2 อันนี้เขียนผิดนะเนี่ยต้องเป็น F2 F1 เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีหัวก้อยเพราะมันมีทุก subset F2 เนี่ยยังไงมันก็ต้องมี1 3 4 6เพราะมันมีทุก subset เพราะเรานิยามมันเป็น subset ทุกอย่างแต่เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะหาป๊อปของตัวนี้นะครับเราต้องการหาป๊อปของตัวนี้เราทราบอยู่แล้วว่า2การทดลองเป็นอิสระต่อกันเราก็เอาป๊อปของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดหัวกับก้อยหัวหรือก้อยคูณกับป๊อปที่มันจะเกิด1 3 4 6ป๊อปที่เกิดหัวกับก้อยคืออะไร1เป็นป๊อปของ sample space ชัวร์ eventคูณด้วยป๊อปที่จะเกิด1 3 4 6คืออะไร4ส่วน6ตอบ4ส่วน6ป๊อปซึ่งนะครับของเหตุการณ์ใหญ่นะครับป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งนะครับเวลาโยนเหรียญแล้วจะเกิดหัวหรือก้อยแล้วก็นะครับทอดลูกเต๋าแล้วจะเกิด1 3 4 6ก็สมมติอีกตัวอย่างนึงแล้วกันถ้าเกิดต้องการหาป๊อปซึ่งเหตุการณ์ใหญ่นะครับจะเกิดก้อยเหตุการณ์ย่อยจะเกิดนะครับ1 2เหตุการณ์ที่จะเกิดนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดก้อยเนี่ยมีอยู่ใน F1 อยู่แล้วเพราะว่า F1 นั้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับซับเซตทุกซับเซตที่เป็นไปได้ขณะเดียวกันเซตของ1 2นั้นก็ต้องอยู่ใน F2 อยู่แล้วเพราะ F2 ประกอบไปด้วยซับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับของการโยนลูกเต๋าเอามา cross product กันยังไงเสียไอ้ที่เกิดก้อยกับ1 2เนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ใน F ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่า F ใหญ่เนี่ยนะครับมันรวมเอานะครับผลรวมของนะครับ cross product ของ F1 กับ F2 ทุกตัวมาหาป๊อป2การทดลองย่อยตัวนี้เป็นการทดลองซึ่งเป็นอิสระต่อกันป๊อปมาคูณกันได้ป๊อปของ1ส่วน2คืออะไรป๊อปของก้อยคืออะไร1ส่วน2นะครับป๊อปของนะครับที่จะเกิดนะครับ1กับ2ที่จะเกิดแต้ม1กับ2 1หรือ2ก็คืออะไร2ส่วน6ฉะนั้นป๊อปของเหตุการณ์นี้นะครับป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งทอดเหรียญแล้วจะได้ก้อยและแต้มนะครับแต้มของนะครับทอดลูกเต๋าจะได้1กับ2มีค่าเท่ากับ1ส่วน6ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหาป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่ได้นะครับจากการพิจารณานะครับของป๊อปที่จะเกิดจากเหตุการณ์ย่อยก็แบบที่บอกนะครับ sample space ของเหตุการณ์ใหญ่เท่ากับเอา sample space ของเหตุการณ์ย่อยมา cross product กันนะครับเซตของเหตุการณ์ใหญ่เท่ากับเอาเซตของเหตุการณ์ย่อยมา cross product กันป๊อปนะครับป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่ก็คือเอาป๊อปของเหตุการณ์ย่อยมาคูณกันกรณีที่อาจารย์เสนอไปโชว์ให้เห็นนั้นคือนะครับพิจารณาแค่นะครับเหตุการณ์ใหญ่ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ย่อยนะครับ2เหตุการณ์นะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นนะครับเหตุการณ์ใหญ่นะครับอาจจะประกอบไปด้วยเหตุการณ์ย่อยหลายเหตุการณ์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเป็น n เหตุการณ์แต่จากตัวอย่างนี้อาจารย์โชว์เห็นแค่2เหตุการณ์พูดผิด2การทดลองนะครับการทดลองใหญ่นะครับการทดลองใหญ่เกิดจากการทดลองย่อย2การทดลองแน่นอนเหตุการณ์ก็เกิดจากเหตุการณ์ย่อยเหตุการณ์ใหญ่ก็เกิดจากเหตุการณ์ย่อย2เหตุการณ์มารวมกันการทดลองนะครับเกิดจากการทดลองใหญ่เกิดจากการทดลองย่อย2การทดลองนะครับมารวมกันในกรณีนี้นะครับการทดลองใหญ่เกิดจากการทดลองย่อยก็คือการโยนเหรียญนะครับแล้วก็การทอดลูกเต๋าซึ่งผลลัพธ์เหตุการณ์
ใหญ่ก็เกิดจากเอาเหตุการณ์ย่อย2เหตุการณ์นั้นมา cross product กันหรือเอามารวมกันป๊อปก็คือเกิดจากการเอาป๊อปของเหตุการณ์ย่อยนะครับป๊อปของเหตุการณ์ย่อยมาคูณกันใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยตัว sample space นะครับตัว sample space นะครับตัว sample space ของเหตุการณ์ใหญ่เกิดจากตัว sample space ของเหตุตัว sample space ของการทดลองใหญ่นะครับเกิดจากsample space ของการทดลองย่อยหลายตัวมา cross product กันเซตของเหตุการณ์ใหญ่เกิดจากเอาการเอาเซตของเหตุการณ์ย่อยของแต่ละการทดลองมา cross product กันป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่เกิดจากการเอาป๊อปของเหตุการณ์ย่อยมาคูณกันแต่นี่การทดลองนะ1 2เป็นการทดลองการทดลองย่อยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเลคเชอร์ที่4นะครับเลคเชอร์ที่4นะครับหวังนักศึกษาน่าจะเข้าใจนะครับถึงเนื้อหานะครับที่เราพูดกันไปไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวอย่างของแอ็กเซียมนะครับคอนเซปต์ของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับคอนเซปต์ของนะครับความเป็นอิสระนะครับคอนเซปต์ของ total pop แล้วก็กฎของเบย์แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับการทดลองใหญ่นะครับการทดลองใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยการทดลองย่อยหลายการทดลองนั้นมารวมกันนะครับเราสามารถที่จะสร้างตัว sample space สร้างเซตของเหตุการณ์สร้างป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดจากนะครับเซตเราสร้างสามเราสามารถสร้างนะครับพูดอีกครั้งนะครับเราสามารถสร้างนะครับ sample space ใหญ่ของนะครับจากนะครับ sample space ของการทดลองย่อยนะครับเราสามารถสร้าง sample space ของเหตุการณ์ใหญ่นะครับจากนะครับ sample space ของการทดลองย่อยหลายเหตุการณ์มาได้เราสามารถสร้างเซตของการทดของการทดลองใหญ่นะครับจากนะครับเซตของเหตุการณ์ของการทดลองย่อยนะครับเอามา cross product กันได้เราสามารถหาป๊อปของเหตุการณ์ใหญ่นะครับจากผลคูณของป๊อปของเหตุการณ์ของการทดลองย่อยแต่ละตัวมาคูณกันได้นะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับเนื้อหาซึ่งวันนี้ของเลคเชอร์4เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคนะครับจบเลคเชอร์4เดี๋ยวเราไปดูเลคเชอร์5กันสวัสดีครับ